ันขอโชว์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะและอู๋มิลดาค่ะเปิดรายการมาด้วยความสดใสซาบ้านะคะคุณชมขาเพียงแค่เปิดชนะแบบไฮไลท์ของเรารับรองค่ะมีเรื่องราวให้กับคุณผู้ชมได้อัปเดตทุกแง่มุมหลากหลายมิติอย่างแน่นอนนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยกดถูกใจค่ะที่แฟนเพจค่ะ CS8 นะคะหลังจากนั้นกดไอ้นี่เลยค่ะข้อความหรือว่าพิมพ์มาได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เช่นกันรวมไปถึงค่ะจานลูกกูทีวีสามารถรับชมเราได้ทั่วโลกแล้วก็จานนะคะก็คือมีส่วนของในส่วนของ Twitter YouTube Instagram ก็เซิร์ชไปได้ที่ Snapchat Thailand ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะดาวน์โหลดได้เลยแอปพลิเคชันนะคะบนมือถือค่ะที่ App Store หรือ Play Store นะคะหลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Snapchat Thailand ก็ดาวน์โหลดรับชม Snapchat Thailand ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะใช่แล้วบอกช่องทางกันไปขนาดนี้คุณผู้ชมสะดวกช่องทางไหนนะคะก็สามารถที่จะเลือกติดตามรับชมกันได้ตามใจคุณตามความสะดวกเลยเพราะอะไรวันนี้บอกนิดนึงว่าอยากจะให้ติดตามกันคุณแม่เนื่องจากว่าเมื่อวานหลายคนยังคงติดค้างกันอยู่บอกอยากจะดูดวงมากเลยแต่ว่าเวลาไม่พอจริงๆวันนี้เราก็เลยยกยอดกลับมาอีกครั้งนึงแต่หมอดูที่มาก็ต้องเจ๋งจริงๆต้องดังจริงๆมีกระแสเสียงลือเสียงเล่าอ้างจริงๆวันนี้เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่มีคนติดตามเยอะแล้วมีคนพูดถึงเป็นอย่างมากและศาสตร์ของการดูดวงของเธอนะคุณแม่ก็คือการใช้ไพ่ออราเคิลนั่นเองเธอคนนี้ขอพูดนิดนึงไพ่ออราเคิลเนี่ยคือเคยมีโอกาสได้ดูกับไพ่ออราเคิลแม่นมากแม่นมากใช่ไหมคือหน้าไพ่จะเป็นแบบนี้เธอคนนี้มีชื่อว่าอาจารย์กอฟฟี่แมนเวอร์โอ้โหการันตีด้วยฉายาว่าแมนเวอร์ขนาดนี้นะคะเราต้องพิสูจน์กันอย่างแน่นอนค่ะว่าแมนเวอร์จริงหรือไม่นะรวมไปถึงกับวันนี้ใครที่ได้ดูรายการคนดังขอโชว์ทางชนะแบบไทยไลน์ของเราเนี่ยสามารถเช็คดวงได้ด้วยค่ะว่าดวงของใครจะปังดวงของใครจะพลังนะคะกับอาจารย์กอลฟี่แมนเวอร์ค่ะรวมไปถึงค่ะเขาเรียกว่าอาจารย์เนี่ยคล้ายๆกับเน็ตไอดอลคืออาจารย์เป็นเน็ตไอดอลเพราะอะไรรู้ไหมคะเล็กซี่มีโอกาสได้ดูในการไลฟ์สดของอาจารย์กอฟฟี่ดูสิการดูดวงมิติใหม่เป็นแบบนี้ค่ะเลิศใส่ชุดนักเรียนดูดวงเพราะว่าเป็นวันละวันครูวันเปิดเรียนก็จะต้องแต่งชุดนักเรียนมาดูดวงคือมีความครีเอทสร้างสรรค์แตกต่างจริงๆนะคนยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างนี้คุณแม่ก็ต้องสร้างตัวตนของตัวเองสร้างสีสันอย่างที่บอกเลยว่าอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะเป็นหมอดูเน็ตไอดอลได้1หน้าตาสวย2ดูแมนเวอร์ต้องบอกกันก่อนเลยว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยที่มาของแมนเวอร์เนี่ยคืออะไรคือหลายๆคนไปดูปุ๊บก็มาบอกต่อเพื่อนว่าเฮ้ยแกแมนเวอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายหลายคนก็เลยเรียกอาจารย์ว่าอาจารย์กอฟฟี่แมนเวอร์แต่ว่าวันนี้เนี่ยจะแม่นขนาดไหนเราไม่ขอให้คุณเชื่อแต่เราขอให้คุณพิสูจน์แล้วเราติดตามแล้วกันเพราะอู๋เชื่อว่าต้นปีอ่ะคุณแม่ใครๆก็อยากจะปังอยากจะเฮงอยากจะดีอยากจะมีแนวทางชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นปีว่าปีนี้จะลงทุนจะโอเคไหมปีนี้ความรักจะสดใสหรือเปล่าหรือปีนี้จะต้องมีระวังอะไรจะได้ไม่ประมาทกับชีวิตนั่นเองจริงนะคะเพราะว่าคือเราใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยแฟนรายการของเราได้ดูดวงสดๆหน้าจอทีวีด้วยนะคะเพียงแค่พิมพ์วันเดือนปีเกิดค่ะและเรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะรู้นะส่งมาให้กับเราไว้เลยค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเป็นสื่อกลางในการถามอาจารย์กอฟฟี่อย่างแน่นอนรวมไปถึงค่ะเราจะมีการเปิดสายโฟนอินนะคะให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้ดูดวงสดๆผ่านหน้าจอทีวีกันเลยเพียงแค่ดูและก็กดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยค่ะที่แฟนเพจ CS8 นะคะแชร์กันไปเยอะๆค่ะให้ได้รู้ค่ะว่ามีหมอดูชื่อดังนะคะอาจารย์กอฟฟี่แมนเวอร์มาพูดคุยในรายการของเรานั่นเองค่ะถูกต้องแล้วนะคะมาก่อนจัดเตรียมพื้นที่กันก่อนด้วยการพิมพ์ชื่อนะคะวันเดือนปีเกิดแล้วก็คำถามกันเอาไว้ได้เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจอกันอย่างแน่นอนร่วมพิสูจน์ไปพร้อมๆกันอู๋ยังคงย้ำเหมือนเดิมว่าเราไม่ได้ขอให้คุณเชื่อแต่เราขอให้คุณรอพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองค่ะว่าอาจารย์กอฟฟี่แมนเวอร์จะแม่นขนาดไหนติดตามกันได้ในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว์
เช้าพี่ก็เฝ้าคิดถึงน้องยามสายพี่ไม่จ้องเที่ยวมองหายามบ่ายพี่วุ่นวายถึงการดายามเย็นไม่เห็นหน้าผัวสวนคำนี้พี่จะมีใครเคียงข้างหนาวน้ำค้างเหน็บจิตให้คิดหวั่นพี่ก็หนาวน้องก็หนาวเช้าเลยโอ้ผมควงอย่าให้รอถึงเช้าเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Hi, my name is Andre. I'm in Phuket right now, and today I'm gonna try in one of the best place. Like, what's the difference between luxury and local seafood? And let's see how is it. And I hope you enjoy when you come to Phuket.Maine lobster, Caburana sauce, Bun Pat Saton. Oh my god. You should join in. Very good. Bun Pat Saton.So the next step of the menu is to be a scrub with eggs or sauce. Yang kwa hoi kum. It's really amazing and so delicious. Spicy.So the next step is chili crab. San Mi Gang Pu. It's amazing. So delicious. Rubber in brown sauce. Pa Sai Tot Kami. Amazing. And all of delicious seafoodThat you can find Phuket, dear friends, you should try it. Enjoy your meal. ช่วงคนดังขอโชว์วันนี้ค่ะผู้ชมค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่แฟนรายการคนดังขอโชว์ของเราห้ามพลาดเพราะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะผู้ชมค่ะเป็นนักพยากรณ์นะคะที่ชื่อเสียงโด่งดังในโลกโซเชียลอย่างมากหลายๆคนเนี่ยการันตีและตั้งฉายาให้กับเธอคนนี้ค่ะว่า
ป็นนะคะหมอดูแมนเวอร์ค่ะอีกหนึ่งท่านนั่นเองแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าท่านนี้มีนามว่าอาจารย์กอฟฟี่แมนเวอร์ค่ะกลายเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าทุกครั้งที่อาจารย์ดูไพ่นะคะ Oracle ซึ่งหลายๆคนก็การันตีค่ะอาจารย์ค่ะแม่นจังเลยแม่นจังเลยวันนี้คุณผู้ชมสามารถร่วมพิสูจน์กับรายการของเราได้นะคะเพียงแค่ส่งข้อความมาพูดคุยในหน้าแฟนเพจ CS8 ของเรารวมไปถึงส่งวันเดือนปีเกิดและเรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะรู้รวมไปถึงกดแชร์ให้กับคนที่คุณรักได้รู้ว่าอาจารย์อยู่ในรายการของเรานั่นเองค่ะใช่แล้วนะคะตอนนี้มีหลายคนเริ่มมาเวียนกันเข้ามาแล้วนะคะข้อแรกก็คือฝากกดไลค์กดแชร์กันก่อนถ้าใครหลายคนที่ติดตามรับชมกันอยู่นะคะมีหลายข้อความส่งวันเดือนปีเกิดมาแล้วได้เลยส่งมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะทยอยให้อาจารย์ดูให้แต่ก่อนที่เราจะดูดวงพี่เล็กเราอยากจะรู้นะคะถึงความเป็นมาเป็นไปทำไมหมอดูถึงสวยได้ขนาดนี้และแน่นอนความแม่นเวอร์ที่ใครต่อใครเขาบอกต่อกันนั้นจะแม่นขนาดไหนวันนี้มาร่วมพิสูจน์ด้วยกันนะคะต้อนรับด้วยอาจารย์กอฟฟี่แม่นเวอร์ค่ะสวัสดีค่ะนี่คือสวยจริงไม่อินนิยาย นี่คืออาจารย์หมอดูหรือว่าดารานักแสดงคะทำไมสวยแบบนี้คะอาจารย์คะช่วงนี้เป็นหมอดูก็ต้องสวยด้วยค่ะดูไพ่ออร่าสวยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอดูต้องออร่าออร่าอะไรอย่างเงี้ยออร่าเป็นที่มาด้วยคำว่าออร่าด้วยออร่าถามก่อนคือจริงพี่เล็กอย่างที่เราบอกเมื่อวานก็มี3นางฟ้ามาอ่ะวันนี้มีอีก1นางฟ้ามาคุณผู้ชมคะถามว่าทำไมหมอดูยุคปัจจุบันเนี่ยถึงสวยถ้าเป็นแบบหลายๆคนสวยขนาดนี้ไปเป็นดังแบบดาราไปขายครีมไปขายครีมอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาเป็นหมอดูอะคะจริงๆแล้วว่าหมอดูที่สวยเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้ลูกค้าหรือคนที่มาดูเนี่ยรู้สึกสบายใจขึ้นด้วยนะคะแล้วเราก็เป็นหมอดูยุคใหม่ที่แบบว่าไม่ต้องมาแบบแต่งองค์ทรงเครื่องเยอะๆนะคะอันนั้นลูกค้าก็จะเริ่มแบบรู้สึกแบบไม่ได้ไม่ใกล้ชิดนะคะแต่ถ้าเป็นหมอดูยุคใหม่นะคะเราสบายๆกันนะคะเรามีลูกเล่นเรามีอะไรเวลาคนที่มาดูเขาก็จะเปิดใจให้กับเราแล้วก็รู้สึกสบายใจที่จะพูดคุยกับเราด้วยไม่ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องแบบว่าร่างทรงอะไรที่ดูน่ากลัวอาจารย์ก็คือเหมือนคนธรรมดาถ้าเดินตามท้องถนนเนี่ยดิฉันก็คิดว่าคือสาวออฟฟิศธรรมดาแต่พอมานั่งตรงนี้เนี่ยแล้วเราจะการันตีได้ยังไงว่าแม่นเวอร์จริงหรือไม่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมร่วมพิสูจน์กับเราไปได้นะคะเพียงแค่กดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็ส่งคำถามส่งเรื่องราวมาพูดคุยกับอาจารย์กอฟฟี่แมนเวอร์นะคะมาถามกันตรงๆเลยถามกันต่อเลยก่อนหน้านี้เนี่ยหรือว่าเกิดมาเนี่ยนะคะอาจารย์คาบไพ่มาหรือเปล่าคะเป็นหมอดูมาตั้งแต่เกิดเลยไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ได้ชอบหมอดูหรือไม่ได้พึ่งหมอดูเลยเพราะว่าเราเจอหมอดูมาหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะแบบว่าป่วยเป็นอะไรมาหรือไงมารับขันค่ะรับองค์ค่ะนะคะ อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ด้วยตามหลักแล้วเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรในชีวิตเยอะแต่คุณแม่กับคุณน้าชอบมากกับหมอดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นพนักงานขับรถไปให้นะที่ไหนว่าเด็ดที่ไหนว่าดีรอคิวตั้งแต่ตี 4ก็มีนะคะจะเป็นใบมะยมก็ได้ขยำกระดาษอะไรมาทุกรูปแบบเลยแต่ว่าหมายถึงว่าไปในฐานะคนขับรถให้คุณแม่กับคุณน้าใช่คือตอนนั้นเนี่ยต้องถามแบบนี้ว่าด้วยความที่เราไม่เคยเชื่อในเรื่องแบบนี้ลำคาญไหมแม่ชวนอีกแล้วน้าชวนอีกแล้วตื่นตีสี่อ้อยอะไรเนี่ยถามว่าลำคาญไหมก็ไม่ค่อยลำคาญเท่าไหร่เพราะว่าระหว่างทางมันจะมีของกินด้วยเราไปกินของกินค่ะอาศัยได้ไปเที่ยวบ้างไปกินบ้างทำอะไรเพื่อแม่ได้ไปกินได้ไปเที่ยวแต่ไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อเพราะว่ามันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่ตรงแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็มันไม่ make sense นะคะไม่ make sense เช่นป่วยเป็นอันนี้ให้ไปทำอันนี้ซึ่งป่วยก็ให้ไปทำอย่างอื่นไปหาหมอซะไปทำอะไรซะนะคะนั่นก็คือยอมรับว่าจริงๆแล้วหมอดูเนี่ยก็ใช่ว่าจะแม่นกันทุกคนใช่ถูกไหมคะแล้วก็จะมีหลายศาสตร์ด้วยแต่มันต้องมีจุดหนึ่งสิที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราศรัทธาในการดูไพ่หรือว่าเราเชื่อในการดูดวงจนมาถึงเป็นอาชีพนี้ได้อ่ะก็มาเจอไพ่ชุดนี้ค่ะเป็นไพ่ชุดแสงสุขของอาจารย์สมบูรณ์สุขวันนี้นะคะได้มีโอกาสจองคิวให้แม่อีกแล้วไปดูกับอาจารย์วังซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันมานานมากนะคะพอไปดูแล้วแบบเฮ้ยไพ่อะไรอ่ะชอบจังเลยอ่ะด้วยหน้าไพ่ด้วยอะไรด้วยค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นอะไรที่ทันสมัยแล้วเป็นคนทันสมัยอยู่แล้วไงแล้วก็ตอบตามหน้าไพ่ก็เริ่มรู้สึกเอ้ยอันนี้มันเป็นอะไรที่เราพิสูจน์ได้เพราะบางทีนั่งยานมาแล้วก็แบบว่า
หลับตาแล้วก็พูดอะไรมาเราไม่รู้ไงว่าเป็นยังไงไม่มีที่มาไม่มีที่มาแต่อันนี้พิสูจน์ได้ด้วยไพ่ว่าไพ่หน้าออกมาแบบนี้ใช่แล้วเราก็สามารถรู้ด้วยว่าสมมติไพ่อกหักขึ้นมาแล้วเขาก็บอกเราอกหักนะอย่างเงี้ยมัน make sense นะคะมันสามารถที่จะอ้างอิงได้ด้วยหน้าไพ่ไงคุณแม่คือตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ได้เข้าไปนั่งดูไปด้วยค่ะหรือว่าแค่ไปชะโงกดูคะไปช่วยถามเอาไปช่วยถามช่วยคุณแม่ถามช่วยคุณแม่ถามนะคะก็มีโอกาสได้เห็นหน้าไพ่แล้วว่าเฮ้ยไพ่ทำไมมันดูทันสมัยแล้วสวยจังเลยใช่อีกอย่างหนึ่งมันจริงใจในการตอบค่ะนะคะหน้าไพ่มันจะเล่าเรื่องราวแล้วเป็นอะไรที่แบบทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์เกี่ยวกับคนที่แปลสื่อหรือสื่อความหมายกับหน้าไพ่ด้วยไหมคะตอนนั้นดูกับท่านอาจารย์ดูกับอาจารย์วังอ๋ออาจารย์วังซึ่งอาจารย์วังเนี่ยมารายการของเรานะคะเป็นหมอดูอีกหนึ่งท่านที่มารายการของเราบ่อยเพราะเราเนี่ยนะคะบอกเลยค่ะว่าอาจารย์วังแม่นมากๆนะคะอาจารย์กาฟี่ก็ได้มีโอกาสไปช่วยคุณแม่ถามหลังจากนั้นเราเริ่มรู้สึกว่าเราศึกษาเลยเหรอคะว่าไพ่ออราเคิลคืออะไรแม่อยากเรียนค่ะคุณแม่ตั้งใจแม่แม่นอกจากแม่จะอยากดูแล้วแม่อยากเรียนด้วยแล้วยังไงคะแม่อยากเรียนก็เลยไปก็เลยขับรถพาแม่ไปเรียนด้วยอ๋อไปด้วยไปด้วยเพราะเป็นพนักงานขับรถอยู่แล้วไหนๆขับรถมาต้องนั่งรอมาเรียนด้วยกันเลยตอนนั้นในใจเริ่มอยากเรียนหรือยังคะกับการเป็นหมอดูเริ่มอยากเรียนเพราะว่าอยากรู้หลงรักไพ่ชุดนี้มากแต่ยังไม่คิดหรอกว่าฉันเนี่ยจะต้องมาเป็นหมอดูไม่ได้คิดเลยแต่คือรักไพ่ชุดนี้ใช่ค่ะก็เลยเรียนด้วยกับแม่คืออยากรู้ว่าทำไมเราถามเรื่องนี้แล้วไพ่ถึงได้แบบออกเรื่องนี้เลยคือในไพ่มันมีกลไกอะไรนะทำไมมันถึงได้แบบรู้ว่าเราคิดอะไรอยู่แล้วคำตอบออกมาแบบมันใช่อ่ะอยากหาคำตอบใช่อย่างที่ตอนแรกยังไม่ได้คิดว่าอยากจะมาเป็นหมอดูหรืออะไรแบบนี้ทีนี้แน่นอนนะตอนนี้มีหลายคนส่งข้อความเข้ามาแต่อุ๊ก็อยากจะรู้ว่าสวยๆแบบนี้ก่อนหน้าที่จะเป็นหมอดูแม่นเวอร์ทำอะไรมาก่อนบ้างแล้วคะอาชีพเยอะมากคือค้นหาตัวเองนะคะจะเป็นคนที่แบบชอบหรืออยากทำอะไรคือทำเลยนะคะก็เริ่มต้นจากก็เป็นพิตตี้ MC ก่อนสวยๆโอ้นี่ฉันกัดแล้วว่าสวยๆแบบเนี้ยต้องพิตตี้ MC แต่ไม่กล้าพักนะเป็นพิตตี้ MC มาก่อนพิตตี้ MC ก็ไม่ใช่พิธีกรนี่แหละนะคะไม่ใช่แค่หน้าสวยนะหุ่นดีด้วยหุ่นดีเออดีแล้วก็ดูเป็นสาวสมัยใหม่เนาะใช่ค่ะรูปนี้กี่ปีแล้วคะอาจารย์อันนี้เมื่อไม่นานมานี่เองค่ะเมื่อไม่เกิน3เดือนค่ะโอ้แต่ดูเป็นสาวเปรี้ยวมากเลยนะใช่ดูเป็นแบบโอ้โหทันสมัยมากๆใช่ก็น่าจะเป็นเวของอาจารย์แหละจริงๆนี้เป็นพิตตี้ MC แล้วเป็นพิตตี้ MC แล้วก็ถัดมาเป็นเซลล์เป็นเซลล์แต่เป็นเซลล์ขายพวกของตามโรงงานเพราะว่าอยากลุยๆคิดว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นเซลล์แล้วแบบแล้วเราขายของตามโรงงานแล้วเราก็มีจุดขายโดยที่แบบเราเข้าไปที่ไหนเรามีหน้าตาเป็นอาวุธมันน่าจะขายง่ายสุดท้ายไม่ง่ายเลยค่ะไม่ง่ายแล้วก็เดินออกมาจากอาชีพแล้วก็เดินออกมาจากอาชีพตรงนั้นแล้วก็มาทำกิจการส่วนตัวมาเปิดร้านคาแคร์มาเปิดร้านอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้นะคะสุดท้ายเราก็ยังไม่เจอตัวตนของตัวเองนะคะก็ตามหาความฝันของตัวเองไปเรื่อยใช่ค่ะสุดท้ายก็กลับมาเป็นเซลล์อีกเหมือนเดิมค่ะเป็นเซลล์อันนี้เป็นเซลล์ด้านไหนคะเป็นเซลล์เป็นเซลล์ก็กลับมาทำเซลล์เหมือนเดิมเหมือนเดิมโรงงานเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยชีวิตมันมีการพลิกผันอะไรบางอย่างค่ะทำไมถึงเบนเข็มมาว่าเฮ้ยจากเซลล์โรงงานเนี่ยฉันเปลี่ยนอาชีพละทีนี้เป็นเซลล์เริ่มขายยากเศรษฐกิจเริ่มไม่ดีแล้วพอตอนที่เราไปเรียนเราก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กว่าเราเรียนนะโดยถ้าเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กจะต้องพิมพ์มาว่าอะไรคะรู้ให้หน่อยต้องรู้ให้ฉันบ้างรู้ให้หน่อยแล้วก็แบบว่าเอ้ยเห็นไพ่แล้วไปเรียนมาแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราเก่งอ่ะเราก็แบบอยากดูให้เพื่อนก็เริ่มดูให้เพื่อนก่อนอ่ะแกโอนมาเท่าไหร่ก็ได้10 20 30 101ก็ได้เป็นค่าครูเป็นค่าครูเราก็เอาส่วนนี้ไปทำบุญนะคะแล้วก็เก็บส่วนหนึ่งเป็นค่าเรียนที่เราลงทุนไปพอเพื่อนบอกให้แกแม่นอ่ะฉันไม่เคยเชื่อถือแกเลยนะด้วยความเป็นเพื่อนแต่แบบแม่นไม่ใช่เพราะว่าเรารู้จักกันเราเป็นเพื่อนแต่หน้าไพ่มันบอกพอเสร็จนี้เพื่อนก็บอกเพื่อนก็บอกต่อแกเดี๋ยวฉันช่วยหาลูกค้าให้อะไรให้พอเริ่มกระจายออกก็เริ่มมีลูกค้าที่มันมากขึ้นแล้วเราก็เริ่มเห็นช่องทางว่าเฮ้ยเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราใฝ่ฝันไม่ต้องมีเจ้านายไม่ต้องมีลูกน้องทำงานที่ไหนก็ได้ที่สำคัญรับเงินก่อนด้วยเพราะว่าเป็นเซลล์เนี่ยโดนเบี้ยวค่าคอมบ่อย
ชีวิตของการเป็นเซลล์เนี่ยนะคะก็ทำงานในระบบในระบบก็ต้องเจอลูกค้าหลากหลายแบบรวมไปถึงค่าเงินค่าคอมที่เราจะได้บางทีเจ้านายบอกว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยให้เครดิตเครดิต3เดือนนะอย่างเงี้ยขายต้องนานกว่าจะได้ดังนั้นวันนี้มาเจอทางละว่าเป็นตัวตนของตัวเองเป็นทางของตัวเองแต่แน่นอนค่ะพอเริ่มต้นจากอาชีพตรงเนี้ยที่เป็นทางของเราเนี่ยทํานานแค่ไหนแล้วคะกับการเป็นหมอดู3ปีกว่าแล้วค่ะ3ปีกว่าแล้วก็ช่วงปีแรกก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆดูเข้ามาเรื่อยๆก็เริ่มตั้งแต่99บาทจน199จน300ตอนนี้ก็จะอยู่ที่500บาทซึ่งก็ไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงราคาขออนุญาตพูดอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยการดูดวงเนี่ยเราประเมินค่าเป็นราคาไม่ได้หรอกนะคะแต่คือต้องบอกแบบนี้ว่าราคาอัตราการดูดวงไม่ได้สูงเลยเพียงแค่500บาทปัจจุบันคือ500บาท500บาทนะคะแต่มันน่าพิเศษตรงนี้ค่ะพิเศษตรงที่ว่าทุกครั้งที่อาจารย์ดูดวงเนี่ยอาจารย์จะมีการไลฟ์สดด้วยทุกวันนี้ไลฟ์ทุกวันค่ะไลฟ์ทุกวันใช่ค่ะไลฟ์สดในเรื่องอะไรบ้างคะจริงๆไลฟ์สดเนี่ยก็เปิดไพ่ตามธรรมดาทุกคนมีคำถามอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักเนี่ยก็จะถามอยู่ได้ทุกวันวันนี้เขารักหนูไหมคะนะคะเขาคิดยังไงกับหนูเขามีคนอื่นไหมอะไรคือคำถามอ่ะมันมีอยู่ตลอดทุกเวลาเราก็สนองนิดลูกค้าโดยที่แบบอ่ะก็มาถ้าจะตามกันทุกวันถ้าจะเข้ามากันเป็นร้อยทุกวันก็จะเปิดให้ทุกวันเหมือนกันนะคะก็เลยไลฟ์สดทุกวันเลยนะคะเวลาถามก็คำถามเยอะแยะมากมายนะคะบางวันก็ไม่ได้สนใจในคำถามไพ่เลยแต่ถ้าบางวันที่แต่งหน้าสวยๆแต่งตัวสวยๆลูกเพจก็จะแบบพี่แต่งหน้าใช้อะไรอ่ะเริ่มจากการถามหน้าไพ่ใช่ไม่ถามแล้วไม่ถามถามหน้าหมอแล้วว่าอาจารย์ใช้อะไรคะวันก่อนเห็นพี่เป็นสิวเพราะแบบบางทีไลฟ์หน้าสดเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีสิวแล้วพี่ใช้อะไรอ่ะรักษาสิวอ้าวกลายเป็นเน็ตไอดอลมาแล้วนะจริงจริงจริงแต่ว่าแน่นอนคนมาครั้งนึงอ่ะคุณผู้ชมก็มาจะมากันเป็นร้อยเลยมาเยอะมากคำถามโดยส่วนใหญ่ที่พบเจอแล้วเขาถามกันเยอะคือถามเรื่องอะไรถามเรื่องความรักค่อนข้างที่จะเยอะค่ะถามความรักเยอะเขาคิดยังไงกับเราคะเขามีคนอื่นไหมอะไรไหมซึ่งหลายๆครั้งไพ่ก็ตอบว่ามีไพ่ก็ขึ้นมาชัดๆว่ามีไปเคลียร์กันเองค่ะหมอมีหน้าที่ดูให้หมอมีหน้าที่เปิดไพ่ให้ค่ะใช่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าไลฟ์ทุกวันก็จะเห็นว่าอย่างช่วงวันครูที่ผ่านมาก็แต่งชุดเด็กนักเรียนคือจะมีธีมมีกิมมิกอย่างนี้เรื่อยๆในการไลฟ์เลยใช่ไหมมีเรื่อยๆค่ะบางทีลืมไปบ้างลูกเพจก็จะถามบ้างบางช่วงที่แบบว่าเป็นนางงามก็จะมีมงกุฎมาก็มีลูกเล่นไปเรื่อยๆแสดงว่าต้องทำการบ้านนอกจากเรื่องของการดูดวงแล้วต้องทำการบ้านเรื่องของชุดด้วยชุดด้วยแล้วก็ลงทุนด้วยเพราะช่วงอเจ้าก็ไปเช่าชุดมาก็คือเช่ามาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีความสุขกับการดูดวงใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่คนน่ะก็คือจะไม่ถามเรื่องของดวงแต่จะถามชุดเจ้าที่ไหนหน้าแต่งยังไงต้องซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งแบบเสื้อที่เราใส่ลูกค้าลูกค้าที่เข้ามาลูกเพจที่เข้ามาก็จะถามพี่เสื้อซื้อที่ไหนก็เลยบอกเอาไหมพี่ไอ้นี่เลยเขาก็แบบซีเอฟเลยตอนลุกขึ้นส่งอะไรพวกนี้ก็มีบ่อยด้วยแต่ก็ต้องถามแบบนี้ด้วยภาพลักษณ์ของอาจารย์ดูทันสมัยภาพลักษณ์ของอาจารย์ดูวัยรุ่นและการแต่งตัวเนี่ยตามเทศกาลต่างๆจ้ะความน่าเชื่อถือล่ะหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมาแสดงให้ดูว่าเชื่อถือแล้วแม่นยังไงบ้างจ้ะจริงๆคำว่าแม่นเวอร์เนี่ยไม่ได้แต่งตั้งขึ้นมาเองแต่ก็จะเป็นแบบเนี้ยเฮ้ยพี่ก๊อฟแม่นอะพี่ก๊อฟแม่นมากแต่ทีนี้พอน้องๆที่สนิทกันเขาก็จะเรียกพี่ก๊อฟฟี่ดูน่ารักนิดนึงเขาบอกแม่นเวอร์คือในไพ่เนี่ยมีความพิเศษอยู่มันมีความแม่นของมันแต่สิ่งที่ก๊อฟทำเนี่ยก๊อฟอยากให้คนเอาในเรื่องของไพ่หรือการดูดวงให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นให้มองในเรื่องของการดูดวงไม่งมงายถ้าเรายิ่งทำตัวสนิทกับเขายิ่งใกล้ชิดเท่าไหร่ทำเหมือนในเรื่องของการดูดวงเอ้ยเป็นพี่เป็นน้องกันนะปรึกษากันโดยใช้ไพ่เป็นไกด์ไลน์เขาจะได้เชื่อไพ่มากยิ่งขึ้นไม่ได้มองเป็นเรื่องของการไกลตัวก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราจะต้องไลฟ์ในลักษณะต่างๆให้เขาเปิดใจในการถามกับเราเพราะส่วนใหญ่เราไปดูหมอดูแล้วอะไรองค์เยอะๆเราจะไม่ค่อยกล้าถามไม่ค่อยกล้าพูดอะไรที่แบบว่าเป็นส่วนหรือของจิตใจแต่ถ้าเราสนิทกับเขาก็จะเริ่มเมาท์มอยแล้วพี่คะหนูอย่างนี้กับแฟนค่ะหรือแม้กระทั่งเขามีกิ๊กเองอะไรเองเขาก็จะกล้าเปิดใจกับเราเป็นการเหมือนเป็นหมอดูที่เป็นที่ปรึกษาด้วยก็คือคุยกันอารมณ์คล้ายๆกับเพื่อนคุยกับเพื่อนใช่ค่ะ
คะซึ่งดีอ่ะผ่านหน้าไพ่ใช่ถ้าเกิดสมมติว่ามีความเป็นหมอกับคนดูเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าไกลกันแต่นี่เป็นเหมือนแบบเป็นเพื่อนสาวพี่สาวน้องสาวที่มาปรึกษากันเพราะฉะนั้นวันนี้ขอทักทายหน่อยเพราะว่าแฟนคลับเยอะมาก มีหลายคนบอกว่า #coffee member แม่นมาก FC พี่กอฟฟี่ค่ะสนใจดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอกอฟฟี่ก็สามารถไลน์แอดได้เลยนะคะอุ๊ยน่ารักมากนะมีแบบว่าส่งมานะคะไปที่ @realnumber นะคะ WEALTHNUMBER นะคะค่าดูดวง500บาทแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีโปรโมชั่น4คำถาม100ก็มีเหมือนกันนะแม่นจริงจังอยากเรียนกับพี่กอฟฟี่แม่หมอแม่นเวอร์แม่นมากดูเป็นประจำใช่ค่ะรู้ได้ยังไงแม่นจริงหมอกอฟฟี่แม่นจริงๆค่ะสวัสดีค่ะส่งวันเดือนปีเกิดมาส่งคำถามมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราพอรู้เรื่องต่างๆแล้วว่าหมอดูหน้าสวยๆคนนี้เป็นนางฟ้าอีกหนึ่งคนคนนี้จุดเริ่มต้นมาได้อย่างไรมาจากแม่ชอบดูดวงตัวเองเป็นคนขับรถจนกระทั่งตอนนี้ตัวเองเป็นแม่หมอที่หลายคนเนี่ยบอกต่อกันว่าเฮ้ยแกเมนเวอร์กลายเป็นกาแฟเมนเวอร์3ปีที่อยู่บนเส้นทางของการเป็นนักพยากรณ์แล้วก็เป็นอาจารย์สอนด้วยเป็นอาจารย์สอนด้วยต้องไปเรียนกับอาจารย์กาแฟแหละชอบเลยอ่ะคือสอนเรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์ขาก็สอนวิธีการดูไพ่ประมาณสัก70คนได้แล้วโอ้ยการสอนก็จะสอนเป็นกลุ่มเล็กๆค่ะแล้วประมาณแบบ2คน3คนถึง5 6คนขึ้นไปอ๋อเราจะเน้นว่าเขามาเรียนกับเราแล้วเขาจบไปเขาดูได้จริงๆดูได้ด้วยความมั่นใจค่ะค่ะนะคะดูจากไพ่ Oracle เหมือนกับอาจารย์เลยเหมือนกันนะคะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยอยากเรียนใช่ไอ้อย่างอู๋เองเนี่ยอู๋สนใจเลยนะสนใจยังไงบ้างเออต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเต็มเงินเท่าไหร่ยังไงบ้างตอนนี้สอนอยู่ค่ะคอร์สละ 7,000 คอร์สละ 7,000 ก็ถือว่าราคาไม่สูงมากนะฮะก็มีไพ่ให้มีผ้าให้คือพร้อมกับอาชีพเลยนะคะแล้วก็อาหารการกินนี่อย่าพูดถึงหมายถึงว่าจัดเต็มมากนะคะก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมขาถ้าคุณผู้ชมนะฮะสนใจที่จะเรียนนะครับไพ่ Oracle กับอาจารย์ Coffee Manwer ก็สามารถติดต่อมาได้เช่นกันค่ะที่ LINE @ที่เราขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยใช่นะฮะแต่เรามาโฟกัสกันต่อดีกว่าลูกศิษย์ลูกหา70กว่าคนเนี่ยถือว่าอาจารย์ก็ไม่ธรรมดา มีวิธีการบอกกับลูกศิษย์หรือว่าสอนลูกศิษย์ยังไงบ้างคะแต่ละคนเนี่ยจริงๆแล้วหลักสำคัญนะคะในการแบบดูไพ่ให้แม่นเนี่ย คือมันจะมีหลักของกอล์ฟนะคือจะมีอยู่3ส่วนนะด้วยการจบนิเทศมาเนาะก็คือมีสื่อที่จะส่งไปก็คือหมอดูนะคะแล้วก็มีสื่อก็คือตัวไพ่3ก็คือผู้รับนะคะ1เราเป็นหมอดูเราเป็นคนที่จะส่งสารออกไปหนึ่งเราต้องมีความพร้อมก่อนถ้าวันไหนที่ทะเลาะกับแฟนมาหรือท้องเสียกินไม่อิ่มง่วงอะไรพวกนี้นะคะเราก็อาจจะเลื่อนคิวลูกค้าถือว่าหรือไม่พร้อมไม่พร้อมสงสารไม่พร้อมผู้สงสารไม่พร้อมแต่ถ้าวันไหนเรารู้สึกแบบเฮ้ยอันนี้คืองานเรารักในงานของเราเราสงสารไปให้ลูกค้าด้วยความเต็มที่ความแม่นมันจะเกิดนะคะสองคือไพ่ก็ต้องมีความพร้อมด้วยนะคะพร้อมในที่นี้ไพ่ครบหรือเปล่านะคะเออเฮ้ไพ่ยังมีความพร้อมไหมอะไรไหมซึ่งไพ่จะพร้อมตลอดอยู่แล้วะนะคะสามก็คือลูกค้าหรือว่าคนที่มาดูนะคะส่วนใหญ่เขาเสียเงินมาเขาจะเต็มที่กันอยู่แล้วแต่บางคนก็จะมีแบบลองของเจอเยอะเสียเงินแล้วก็มาลองของดูจ้ะเจอเยอะอาจารย์เจอเยอะด้วยเจอเยอะเจอแม้ขนาดที่ว่าแบบถ้าแม่นเดี๋ยวค่อยโอนได้ไหมก็เลยบอกว่านัดโอนมาก่อนถ้าไม่แม่นเดี๋ยวโอนคืนนี่หมอดูจริงกว่าใจไม่แม่นโอนคืนนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้วันนี้อยากเหมือนกันอยากจะพิสูจน์มีหลายคนอูเชื่อว่าอยากจะดูแล้วแหละนะตอนนี้แต่ว่าเราขอเริ่มต้นดูด้วยตัวเองได้ไหมคะเริ่มต้นแต่ในระหว่างที่น้องวุ้กกำลังจะดูกับอาจารย์กอฟฟี่แม่นเวอร์ขออนุญาตอ่านข้อความใน Facebook ไลน์บอกว่าแม่นจริงๆค่ะแถมอาจารย์ดูเลิกแต่งงานให้ด้วยใช่ค่ะจริงเหรอเลิกแต่งงานเลิกอะไรบ้างที่ดูคะตอนนี้จะดูหลักๆคือเลิกแต่งงานเลิกออกรถหรือแม้กระทั่งเราไปสมัครงานก็จะดูด้วยว่าเราควรจะไปวันไหนนะคะหรือเราจะรับลูกน้องรับสักคนเนี่ยเราควรที่จะแบบว่าสัมภาษณ์วันไหนไปต่อรองไปเจรจาเนี่ยไปวันไหนยังไงเจาะลึกไปเลยนะคะแม่นจริงๆค่ะเข้าไปดูทุกวันเลยกอฟฟี่แม่นเวอร์มอเอฟซีพี่กอฟฟี่ค่ะแม่นจริงจังค่ะอยากเรียนกับพี่กอฟฟี่เลยนะคะคือหลายๆคนเนี่ยจะเรียกอาจารย์กอฟฟี่ว่าพี่กอฟฟี่ใช่ค่ะ
ทำไมถึงให้เรียกว่าพี่กาแฟเพราะอะไรคะหนึ่งเราก็ไม่อยากเป็นป้าไม่อยากเป็นป้าเพราะฉะนั้นจะเข้ามาอายุเท่าไหร่ให้เรียกพี่หมดอ๋อเรียกพี่หมดสองคืออย่างที่บอกเป็นการละลายพฤติกรรมการที่เราเจอกันหน้ากันทุกวันเขาจะเริ่มกล้าที่จะถามเราเริ่มกล้าที่จะเปิดใจเราหรือในบางสิ่งที่ไพ่สอนเราก็กล้าที่จะสอนเขาแต่ถ้าเราไม่รู้จักกันเลยอยู่ดีๆไพ่สอนเราไม่กล้าที่จะไปพูดน้องค้ามีปัญหากับแฟนเนี่ยน้องต้องใจเย็นๆเนี่ยคำพูดน้องมันแรงอ่ะหรือน้องก็งี่เง่าแต่ใจอย่างเงี้ยพอเราเริ่มสนิทกันเราก็เริ่มสอนได้เขาจะได้เอาในส่วนไพ่ที่บอกเนี่ยไปใช้ประโยชน์จริงๆก็คือเป็นการละลายพฤติกรรมให้รู้สึกว่าเป็นกันเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเป็นกันเองเรียบร้อยแล้วเริ่มต้นจากดูต้องทำยังไงบ้างสมมติว่าเริ่มต้นดูค่ะถ้าเริ่มต้นดูอันนี้ถือว่าสับไพ่ให้เรียบร้อยเรียบร้อยเอามือวางค่ะมือวางเลยนะคะคิดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เคารพนับถือช่วยเปิดไพ่แม่นยำค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมก็สามารถนะคะส่งวันเดือนปีเกิดและเรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะรู้ค่ะส่งคำถามมาได้เลยนะคะดูสดหน้าจอทีวีกับเราด้วยนะคะไปไหนก็ได้นะคะเอาที่สบายใจเลยในไพ่บอกเป็นคนค่อนข้างจิตใจดีนะคะแล้วก็มีความธรรมะธรรมโมด้วยนะคะช่วงนี้ไหว้พระบ่อยไหมคะเพิ่งฟังธรรมะมาเลยค่ะก่อนเข้ารายการนะคะในไพ่คือในเรื่องของแบบเป็นคนที่แบบค่อนข้างจิตใจดีชอบเข้าวัดแม้กระทั่งคนที่เป็นแฟนด้วยหรือว่าคนที่เป็นคู่ครองก็จะไปในทิศทางเดียวกันใช่เลยจะไม่มีแบบว่าเธอเปิดอะไรฉันรำคาญอยู่ไม่มีนะคะก็จะฟังไปด้วยกันนะคะชอบเหมือนกันอันนี้ตรงมากคุณผู้ชมเพราะอู๋และแฟนอู๋ที่ชอบธรรมะชอบฟังธรรมะเหมือนกันชอบไปทำบุญนะคะทีนี้ในไพ่ออราเคิลมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือยังไงคะจะเป็นไพ่ที่ถามตอบเพราะฉะนั้นคุณรู้ต้องถามก่อนถามตอบถามตอบหมายถึงถามมาปุ๊บอาจารย์จะตอบให้แต่ผ่านไพ่ออราเคิลแต่อันแรกแค่อันแรกใบแรกตรงมากหยิบเองตรงมากเลยจริงๆอ่ะอันต่อมานะคะก็คือเรื่องของการงานโดยภาพรวมณตอนนี้ท้องอยู่มันจะมีผลกระทบหรือเปล่าเรื่องงานเรื่องงานจะเป็นยังไงบ้างได้ค่ะนึกถึงตัวเองแล้วก็คิดถึงงานถามใบค่ะไพ่3ใบเป็นการเล่าเรื่องค่ะอ๋อ3ใบคือการเล่าเรื่องนะคะอ่ะคุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันกับเรานะคะแล้วก็เตรียมเลยค่ะส่งวันเดือนปีเกิดและเรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะรู้1คำถามส่งมาใน Facebook Live ของเราได้เลยค่ะตอนนี้ถามว่ายังทำงานได้ไหมก็ยังทำงานได้อยากให้ดูหน้าไพ่ไปด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังทำงานได้นะคะยังประคับประคองได้หรือว่าตัวเองก็ยังอยากที่จะทำงานอยู่แต่เดี๋ยวอีกสักพักถ้าพิธีกรขาดบอกกับนะเพราะอีกสักพักหนึ่งจะมีปัญหาในเรื่องของภายในช่องท้องรู้สึกว่ามันแน่นรู้สึกนั่งนานไม่ได้หรือมีความกดดันความเครียดอะไรก็แล้วแต่นะคะภายในช่องท้องนะคะถามอยากไหมอยากทำงานมากนะคะแล้วก็เป็นคนค่อนข้างที่จะจริงจังในเรื่องของงานด้วยนะคะอีกอันนี้กี่เดือนแล้วคะ6เดือนแล้วค่ะนี่ทำได้ถึง8เดือนเลยนะคะอ๋อคิดเอาไว้แบบนี้ยังคุยกับแม่เลยเมื่อกี้ใช่ใช่นะคุณคิดไว้8เดือนใช่ค่ะแต่ว่าช่วงใกล้ๆหน่อยอาจจะต้องหาคนมาด้วยนะคะในเรื่องของการเดินทางจะได้เดินทางง่ายหรือในบางอย่างในเรื่องของสัมภาระหรือถ้าวันไหนรู้สึกแบบท้องแข็งท้องเกร็งอะไรขึ้นมาจะได้มีคนประคับประคองข้างๆด้วยแล้วก็ต้องสุดใจจริงๆนะเวลาเป็นคนตั้งใจทำงานเนี่ยไม่สนรอบข้างเลยเป็นคนตั้งใจจริงๆนะคะตรงมากตรงมากเพราะว่านี่คิดเอาไว้ว่าจะทำถึง8เดือนจนกว่าจะไม่ไหวคุณผู้ชมคะอ่ะอีกเรื่องนึงแล้วกันเนาะเรื่องการเงินก่อนที่จะให้คุณผู้ชมดูนะแต่อันนี้ดูมา2คำถามที่แบบตรงมากจริงๆอ่ะเรื่องการเงินคิดถึงเงินในกระเป๋าตัวเองไว้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งวันเดือนปีเกิดและเรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะรู้1เรื่องส่งมาใน Facebook Live ได้เลยนะคะอยากถามเรื่องความรักระบุสถานะมาด้วยนะคะใครอยากถามเรื่องความรักระบุสถานะมาเลยนะคะสำหรับคุณกฤตตินค่ะอยากรู้เรื่องความรักระบุสถานะมาเลยนะคะโอ้ยอยากจะกรี๊ดไพ่สวยมากคือจะบอกว่าลูกคนนี้นำโชคมามากๆเพราะฉะนั้นการเงินที่จะได้มาหลังจากในเรื่องของการคลอดหรือใกล้จะคลอดแล้วจะได้เงินจากผู้ใหญ่มาไม่ได้เล่นๆด้วยได้ค่อนข้างก้อนใหญ่ได้มรดกแน่นอนใช่มรดกขึ้นเลยค่ะนะคะในไพ่ขึ้นมรดกผู้ใหญ่จะให้มรดกอาจจะเป็นที่ทางหรือทรัพย์สินอะไรต่างๆนะคะอาจจะเป็นของเก่าของพี่พระเขาสะสมมานานแม่นเวอร์นี่คุณผู้ชมไม่ต้องพิสูจน์อะไรอื่นไกลนี่ไพ่ทองขึ้นมาใช่ไหมแล้วเชื่อไหมตั้งแต่แบบท้องเนี่ยงานเข้าเยอะมากตั้งแต่ช่วงท้องเดือนแรก2เดือนแรกเข้ามามากกว่าตอนไม่ท้องด้วยอันที่2เรื่องที่เนี่ยก็คือแม่พ่อแม่สามีจะให้ที่ไปปลูกบ้านใหม่ซึ่งตรงมากหมายถึงว่าคลอดปุ๊บสร้างปั๊บเลยใช่ไหมเขาเตรียมไว้อยู่แล้วอ๋อเขาเตรียมไว้อยู่แล้วด้วยใช่ไม่แปลกใจทำไมหลายคนนานนะเออขนานนามว่ากาแฟแม่นเวอร์เพราะแม่นจริงๆแม่นทุกคำถามเลยแม่นทุกใบเลยรับหน้าไพ่เขาขึ้นมาเองแล้วนี่ใบทองก็ขึ้นมาอีก
ซึ่งอันนี้พิสูจน์ได้ตัวเองว่าตั้งแต่ท้องนี่งานเข้าเยอะมากจริงๆค่ะโอ้โหขอบคุณมากขออนุญาตถามแทนแทนหนึ่งคำถามได้ไหมคะได้ค่ะหลังจากคลอดลูกเรียบร้อยเนี่ยผัวจะรักผัวจะหลงไม่กล้าถามมีวิธีการมัดใจผัวยังไงบ้างคะกี่ใบคะสามใบนึกหน้าสามีสามใบนึกหน้าสามีโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันแม่นไม่แม่นนะคะผัวจะรักผัวจะหลงน้องผู้หรือเปล่านะคะสามีจะรักสามีอุ้ยตายแล้วโดนแทงข้างหลังด้วยคืออะไรคะในไพ่บอกว่าจะมีเวลาให้น้อยค่ะนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะอาจจะมีในเรื่องของการสนใจกันน้อยเราอาจจะไปทุ่มเทเวลาให้ลูกนะคะอีกอย่างสามีก็จะต้องรับผิดชอบภาระหน้าที่ที่เยอะเพราะฉะนั้นหลังจากการคลอดสิ่งที่เรานะคะจะต้องสนใจนอกจากลูกก็คือตัวสามีด้วยเพราะเขามีในเรื่องของความน้อยอกน้อยใจอยู่การที่แบบสนใจเขาน้อยนะมีเวลาให้เขาน้อยนะเราอาจจะสนใจลูกมากขึ้นให้เขาน้อยลงอะไรอย่างนี้แต่อย่างอื่นปัญหาอย่างอื่นมีไหมคะ1ใบค่ะ1ใบเอาใบนี้เลยแล้วกันเป็นไพ่ถามปัญหาอย่างอื่นมีไหมในไพ่บอกก็มีค่ะอุ้ยทำไมมีมีดแทงนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของคำพูดของตัวเราเองด้วยคำพูดของเราหรือพฤติกรรมของเราเนี่ยค่ะเป็นการไม่ค่อยสนใจเขาเท่าไหร่เธอเอาไว้ก่อนหิวข้าวเอาไว้ก่อนฉันเลี้ยงลูกอยู่อะไรหมายถึงว่าเราอาจจะไปทุ่มเทกับลูกจนลืมสนใจเขาลืมสนใจเขาแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของคำพูดด้วยอะไรด้วยจากตัวเราเองตัวเราเองค่ะตายแล้วคุณผู้ชมแต่ดีนะไพ่บอกก่อนเราจะได้แบบเตือนสติเราอะไรประมาณนี้หลายหลายคนมาดูหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเช่นอยากย้ายงานแต่ย้ายไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีทุกการเปลี่ยนแปลงในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการย้ายงานเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องอะไรก็แล้วแต่ดูก่อนไม่งั้นจะแบบรู้งี้หนูมาดูแล้วรู้งี้หนูมาก่อนอะไรมาก่อนจริงๆเป็นไปได้ใช่ถ้าเรารู้เราก็จะป้องกันระวังบางทีมันเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่มันจะเบาลงนะคะหรือฉันเริ่มจะแบบวีนใส่สามีแล้วนึกถึงไพ่ขึ้นมาเราก็จะแบบว่าเอ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆกับสามีอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็พอดูไพ่เราจะได้แก้ให้ตัวเราบางทีคนเป็นแม่อาจจะเวียงอาจจะวีนอาจจะให้เวลาเขาน้อยลงใช่ไหมก็จะได้สนใจเขามากขึ้นตรงมากคุณผู้ชมแม่นเวอร์เลยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่เล็กอุเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมาแล้วรอช่วงเยอะมากมาเยอะมากค่ะอาจารย์ค่ะตรงมากจริงๆมายกเคสมาเลยนะคะเขาบอกว่าอยากรู้มากๆเลยค่ะอาจารย์สำหรับคุณกฤตินจิตกิจศิลปินนะคะเกิดวันที่22ธันวาคม2515ค่ะปีชวดวันศุกร์นะคะอยากจะทราบเรื่องของความรักสถานะตอนนี้คุยกันจะได้เป็นแฟนกันจริงจังหรือเปล่าคุยกันไม่ระบุเพศแฟนด้วยเนาะชายกับชายนะคะถามว่าได้คุยกันไหมคนคนนี้ค่อนข้างจีบยากค่ะใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงได้ถามมาเพราะว่าคุยกันเหมือนจะมีใจแต่ไม่เปิดใจเต็มที่แล้วก็เนี่ยป้อมานานแล้วคุยมานานแล้วก็ไม่เปิดใจสักทีถามว่าเป็นไงต่อบางทีเราเองอ่ะอาจที่จะทนไม่ได้เพราะเขาสงวนท่าทีเหลือเกินเห็นไหมคะเราจะอยู่เราจะไปวันนี้เราจะทักไม่ทักอะไรยังไงมานะคะเขาอาจจะไม่สนใจนะคะอาจจะเป็นฝ่ายเราเองที่หมดความอดทนแล้วนะคะอาจจะมีความสัมพันธ์ช่วงนี้ได้คุยกันบ้างเล็กน้อยแค่นั้นเองค่ะคือคนรู้เพราะอะไรรู้มั้ยยังไงคะกิตติ้งเขาส่งข้อความมาเพิ่มเติมเขาบอกว่าอยากทราบความรักตอนนี้ได้พูดคุยจะได้คบกันจริงจังหรือเปล่ากับผู้คนนี้เขามีใจให้เราหรือไม่ขนาดคนถามเขายังไม่มั่นใจอาจารย์ตอบเป๊ะเลยอะว่าเขายังลังเลอยู่สงวนท่าทีกันอยู่เฮ้ยไม่อย่างนี้เลยหรอแล้วคือเราเห็นได้ด้วยตาเพราะภาพไพ่ขึ้นไม่ใช่ว่าเราพิสูจน์ไม่ได้นะคุณผู้ชมมาคนต่อไปเลยนะคะอาจารย์คะเกิดวันจันทร์ที่1มีนาคม2536อยากจะรู้เรื่องของการงานช่วงนี้เป็นยังไงบ้างไม่ได้บอกว่างานเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมไม่ได้ระบุว่างานเกี่ยวกับอะไรค่ะช่วงนี้การงานเป็นยังไงบ้างการงานปัญหาเยอะค่ะแล้วก็ต้องโชว์ไพ่ด้วยการโชว์ไพ่เขาจะได้เห็นด้วยว่าไพ่มันออกมายังไงไม่ได้มโนนะคะนะคะการงานช่วงนี้ปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ได้รับงานยากหรือเป้าหมายที่ค่อนข้างยากนะคะตัวนี้เซลล์ชอบได้นะคะโดนตั้งเป้าหมายไว้สูงอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้กดดันเงี้ยงานกดดันสูงนะคะแล้วก็เป้าหมายไว้สูงมากนะคะแล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ยากและปัญหาเยอะขนาดนี้กุญแจล็อกหัวไว้นะคะแต่สุดท้ายแล้วมันดีตรงที่ว่าจะมีคนเข้ามาช่วยนะคะอาจจะเป็นแผนกข้างๆคนข้างๆหรือแม้กระทั่งเจ้านายหรือยังไงเข้ามาช่วยทำให้สำเร็จไปได้เพราะฉะนั้นงานนี้ต้องมีผู้ช่วยค่ะนะคะถ้าทำด้วยตัวเองอยู่อย่างนี้ค่ะแต่ถ้ามีผู้ช่วยมาสำเร็จค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าแบบตัวเองรู้สึกเหนื่อยเกินไปสกิดข้างๆมีพี่ช่วยหนูหน่อยนะคะหรือแบบไปโต๊ะข้างๆช่ว
วยหนูหน่อยหรือตัวนี้ทำยังไงดีอะไรยังไงดีถึงจะสำเร็จนะคะแสดงว่าหน้าไพ่แบบนี้มีคนพร้อมช่วยเหลืออยู่ใช่ค่ะยังดีนะยังมีการช่วยเหลือได้นะฮะมาคนต่อไปค่ะ24สิงหาคม2524งวดนี้หนูจะมีโชคไหมคะอาจารย์ขาเป็นคำถามที่เจอบ่อยมากเจอบ่อยแบบเป็นคำถามยอดฮิตเลยค่ะถามว่ามีไหมไม่มีหรอกค่ะในไพ่บอกไม่มีนะคนเนี้ยเซนเยอะมากเลขนู้นก็น่าจะถูกเลขนี้ก็น่าจะถูกอันนั้นก็หูแว่วอันนี้ก็หูแว่วแล้วเป็นคนที่แบบว่าไปทุกสำนักค่ะเออชอบมากทางด้านแบบเนี้ยเสียงโชคนะคะถามว่าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไปออกไอ้ตัวที่เราไม่เล่นน่ะเล่นเยอะเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้พักไว้ก่อนพักไว้ก่อนคุณกันกันนิฐานะคะหรือว่าคุณนกเนี่ยพักไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งเล่นวันนี้นะคะคุณต้องห่างกันสักพักนึงกับรัฐบาลนะคะกับหน่วยรัฐบาลนั่นเองค่ะค่ะวันอังคารที่20กรกฎาคม2536เรื่องความรักค่ะแฟนคนปัจจุบันเขารักเราจริงไหมคะรักเราจริงไหมรักเราจริงไหมถามรักไหมอันนี้จริงๆหลายๆคนก็ชอบเนาะคือไม่ได้แสดงความรักอ่ะแต่ให้ตัวนี้มาอ้าวให้เงินคือให้เงินให้เป็นขอบเป็นกรรมเลยนะคะจ้าให้เธอจะได้แบบเงียบไปอยากได้อันนี้ใช่ไหมเอาไปแต่สนใจไหมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ไม่มีเวลาให้ไม่เวลาจะไม่อะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะให้แค่ตัวนี้มาแต่ตัวนี้ไม่ได้ให้บ่อยให้ไปแบบนานๆทีให้นะคะแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ค่อยโอเคเลยไม่ค่อยหันหน้าไม่ค่อยคุยไม่ค่อยสนใจเธอกินข้าวหรือยังอะไรยังไงหรือยังส่วนมากก็จะให้ตัวนี้เป็นการให้ที่แบบว่าให้ไปทีอ่ะให้แง่ลำคาญจริงเหรอแต่หน้าไพ่ก็ออกจริงๆนะถามเรื่องความรักแม่นไหมคะคุณแก้วถ้าแม่นแล้วกรุณาส่งข้อความกลับมาบอกด้วยเพราะตอนนี้ค่ะคุณกฤตินส่งกลับมาบอกแล้วกรี๊ดค่ะแม่นมากจริงด้วยซึ่งที่อาจารย์บอกไปเนี่ยนะคะเขาบอกว่าแม่นมากๆเลยมาคนต่อไปกันเลยค่ะ คุณสุนิสาแสงสุวรรณนะคะเกิดวันที่12พฤษภาคม2533ปีมะเมียวันเสาร์เรื่องความรักแฟนมารักเราเหมือนเดิมหรือยังคะแฟนเป็นทอมค่ะถามรักไหมเขาผัวพันไม่ไปไหนสักทีไพ่เวรกรรมขึ้นเลยคุณนะคะเหมือนจะไปแต่ก็ต้องมีเรื่องให้กลับมาคุยกันค่ะนะคะแต่การคุยกันเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวมาแล้วเดี๋ยวก็ไปนะคะที่เขากลับมาไม่ใช่อะไรเราอาจจะเป็นคนที่คุยด้วยแล้วรู้สึกสบายใจนะคะแต่ด้วยไพ่ใบเนี้ยห่างกันยากแยกกันยากมันเหมือนมีอะไรที่มันผูกพันกันอยู่ต้องถามตัวเองก่อนว่าเราอยากให้เขากลับมาไหมนะคะถ้าอยากให้กลับมาอะไรมาทำบุญเยอะๆแผ่เมตตาให้เขาแผ่เมตตาให้เราถ้าเขาไม่ใช่ของเราเขาจะได้แบบไปๆสักทีนะคะไม่งั้นชีวิตวนเวียนจะไปจะไปอ้าวกลับมาอีกแล้วนะคะคือการทำบุญไม่ได้หมายความว่าจะล้างเขาไว้แต่หมายความว่าถ้าเขาอาจจะอยู่กับเราก็ได้ถ้าเขาใช่ใช่ค่ะแต่ถ้าเขาไม่ใช่เขาจะได้ไปๆสักทีหมดเวรหมดกรรมกันมาต่อเลยนะคะอาจารย์ขาขออนุญาตใช้งานอาจารย์ต่อเลยนะ7กันยายน2533ภายใน3เดือนนี้ผมจะมีโอกาสได้รถไหมครับได้รถไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเพจของ Coffee Manver หรือว่าเป็นเพจของช่อง8ด้วยนะคะใช่ค่ะจะได้รถหรือไม่ได้รถหรือไม่ถามว่าอยากได้ไหมอยากได้มานานแล้วขยันพานะมันขึ้นแต่อะไรก็ไม่พร้อมค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินหรือคนรอบข้างสภาพแวดล้อมหรือแม้กระทั่งทำเรื่องกู้ก็ยากนะคะเพราะฉะนั้นภายในปีนี้ยังไม่ได้ค่ะและถ้าได้มาหรือซื้อด้วยอารมณ์นะคะสุดท้ายแล้วเห็นไหมคะหนักแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นภายในเอา6เดือนละกัน6เดือนอย่าพึ่งนะคิดไปก่อนนะซื้อพวงมาลัยมาขับเล่นก่อนก็ได้นะคะยังไม่ได้ค่ะอันนี้นะ6เดือนเลยนะคะไม่เป็นไรแล้วมาระวังเรื่องของการเงินไว้ด้วยนะฮะมาคนต่อไปรักนะเป็ดโง่ค่ะเขาบอกว่าเกิดวันที่21พฤษภาคม2534เลิกกับแฟนมีโอกาสกลับมาคบกันใหม่ไหมเขามีคนอื่นหรือเปล่าคะอาจารย์กลับมาไหมกลับมาไหมตอนนี้เขายังไม่กลับนะคะและยืนยันว่าไม่กลับแต่มีคิดถึงไหมเขาก็มีคิดถึงบ้างเคยไปกินข้าวที่นู่นกันไปเที่ยวที่นี่กันอะไรกันมีคิดถึงบ้างแต่กลับมาไหมไม่กลับมา
นะคะในไพ่บอกจริงจังด้วยในเรื่องของการไม่กลับมาแล้วก่อนที่จะไปเนี่ยทะเลาะกันค่อนข้างที่จะหนักด้วยนะคะมันมีความไม่ลงตัวกันหรือคุณกับเขาเนี่ยเคมีไม่ค่อยลงตัวกันเท่าไหร่นะคะแต่ถามว่าถ้ากลับมาก็อันตรายหรือน่ากลัวเหมือนกันเพราะในไพ่มันขึ้นในเรื่องของการเงินหรือผลประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขากลับมาให้ระวังด้วยเธอมี 2,000 มั้ยช่วงนี้ฉันแบบอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องเงินทองกลับมาในเรื่องของผลประโยชน์ด้วยอะไรนะคะแต่ไพ่ก็ออกนะว่างัดข้อกันในตอนแรกใช่ค่ะซึ่งแบบใช่เลยจริงๆคุณผู้ชมต้องระมัดระวังนะคะนี่คุณแก้วนะคะที่อาจารย์ดูไปเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าแมนเวอร์ค่ะอาจารย์นามสกุลอาจารย์เนี่ยแมนเวอร์แล้วเขาก็การันตีว่าแมนเวอร์มากๆนะคะใครที่ได้ดูกับอาจารย์แล้วเมื่อกี้นี้นะคะสามารถส่งข้อความมาการันตีหน่อยว่าอาจารย์แม่นหรือไม่แม่นนะคะวันนี้เราจะพิสูจน์ค่ะว่าอาจารย์กอฟฟี่เนี่ยแมนเวอร์ตามคำที่หลายๆคนบอกหรือไม่นะคะมากันต่อเลยเกิดวันพฤหัสวันที่9พฤศจิกายน2543ปีมะโรงปีนี้เรื่องของการเงินจะดีขึ้นไหมคะว้าวเงินสะพัดเลยเงินสะพัดแต่คุณไม่สามารถที่จะหากินในไทยได้แล้วนะว้าวในไพ่บอกว่าจะเด่นมากในเรื่องของต่างชาติหรือไกลหรือพลัดถิ่นนะคะไกลในที่นี้ไกลเครื่องบินไปถึงและมีความเกี่ยวข้องในต่างชาติต่างชาติในที่นี้บางคนอาจจะคิดถึงแบบโอ้โหต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านเราก็ได้หรือคนต่างชาติในไทยก็ได้นะคะไม่ต้องคิดเยอะคิดแยะคิดให้ไกลแต่ถ้าอยากเด่นในเรื่องของการเงินเห็นไหมคะไพ่ต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินหรือในเรื่องของแบบเงินต่างประเทศที่มันขึ้นเงินจะสะพัดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในฉาที่สุดคือคุณจะมีคุณอุปถัมภ์นะคะไม่ทราบอายุเท่าไหร่นะที่เขาบอก2543ก็ยังเด็กมากยังเด็กมาก8มั้ยเพราะฉะนั้นหาไว้เลยค่ะว่าใครที่อายุมากกว่าขอให้มากกว่าแบบเป็นแม่ลูกกันได้อ่ะนะคะเขาจะอุปถัมภ์คุณแล้วก็เน้นไปเลยสายฝออ๋อสายฝอยนะคะสายฝอเลยนะคะคุณพรประพันธ์เนี่ยนะคะหน้าเขาสวยนะน้องสวยนะผิวคำ้ำๆผิวดำๆนะคะผิวสีน้ำใสฝอยสายฝอไว้ลูกไม่ว่าการสายจีนได้มาเอเชียได้ไหมอาจารย์ถ้าอันนี้ไม่ใช่เอเชียค่ะน่าจะเป็นเรื่องของแบบทางยุโรปเลยทางยุโรปเลยสายฝอยุโรปขึ้นนะคะมาคนต่อไปค่ะคุณเบนค่ะเกิดวันที่7กรกฎาคม2538ช่วงนี้ไพ่อยากบอกอะไรคะไพ่อยากบอกอะไรช่วงนี้ระวังของหายค่ะโดยเฉพาะของมีค่านะคะไพ่ของหายขึ้นเลยระวังตั้งแต่แหวนกำไรนาฬิกานะคะตัวนี้หายแล้วหายเลยนะนะคะไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือเป็นของคนรอบข้างและอย่ารับฝากของใครนะคะช่วงนี้อย่ารับฝากของใครไม่งั้นหายสุดท้ายตัวเองสวยว้ายอันนี้คือต้องระมัดระวังเลยใช่ถือว่าเป็นการเตือนก่อนเกิดเหตุของที่มันอยู่ประมาณนี้อยู่เป็นแหวนเป็นข้อมือเป็นนาฬิกาเป็นอะไรพวกนี้ให้ระวังให้ระวังนะคะโทรศัพท์ให้เตือนเพราะมันก็อยู่กับมือเหมือนกันนะจ๊ะได้ไหมตัวนี้ได้เหมือนกันค่ะแม้กระทั่งกุญแจนะอะไรที่เป็นของมีค่าใครมาฝากก็อย่ารับฝากแล้วกันใช่ค่ะไม่งั้นไพ่ตัวนี้มันมีความพิเศษของมันคือเป็นเรื่องของกฎหมายได้ด้วยรับฝากของโจรอย่างนี้น่ากลัวเดี๋ยวจะซวยอ่ะอาจจะได้ระวังตัวไพ่เตือนมาคนต่อไปเลยนะคะคุณเสาวรัตน์ค่ะ31พฤษภาคม2534ค่ะปีนี้จะได้เงินแสนบ้างไหมคะได้เงินแสนบ้างไหมคะได้ไหมได้ไหมเงินแสนไม่ถึงค่ะนะคะเงินแสนไม่ถึงแต่จะได้เล็กๆน้อยๆจากผู้ใหญ่ค่ะนะคะอาจจะได้ที่แต่เป็นที่ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยได้เล็กแค่เล็กๆน้อยๆค่ะช่วงนี้เข้าหาผู้ใหญ่ไว้ผู้ใหญ่จะให้คุณผู้ใหญ่จะให้ในเรื่องของทรัพย์สินมานะคะเอาใจเอาใจเขาหน่อยนะค่ะเขาบอกว่าแม่นมากค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆแม่นเหมือนตาเห็นเลยค่ะการงานการเงินเป็นอย่างไรบ้างส่งวันเดือนปีเกิดมาด้วยนะคะคุณกะนิษฐานะคะมาคนต่อไป3กรกฎาคม2526วันอาทิตย์หนูจะมีโชคลาภไหมหนูจะมีโชคลาภไหมคนนี้เป็นคนมีเซนนะแต่เล่นไม่ถูกชอบไปเล่นเลขคนอื่นชอบไปเล่นเลขจากเพื่อนตัวเองมีเซนของตัวเองอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยเชื่อตัวเองเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนับจากวันนี้ไปหนูอะไรเนี่ยเชื่อเซนของตัวเองค่ะถ้าไม่มีเซนไม่มีอะไรยังไงหรืองวดนี้แบบไม่มีฝันอะไรดีๆไม่ต้องเล่นค่ะนะคะให้เชื่อ
ซน์ของตัวเองนะคะมีการการันตีมานะคะจากหนุ่มที่จะซื้อรถที่บอกว่าจะได้รถ3เดือนไหมเขาบอกว่าอาจารย์แม่นมากครับขอบคุณท่านอาจารย์ที่ชี้แนะผมนะครับอ่ะคุณเมย์เขาบอกว่าคุณเมย์เมื่อไหร่จะมีแฟนคุณเมย์ส่งวันเดือนปีเกิดมาด้วยนะจ๊ะอ่ะสวัสดีค่ะหมอก๊อฟคนสวยแม่หมอดูความรักสายฝอเยอะมากขวัญค่ะเขาบอกว่าชื่อขวัญค่ะเกิดวันที่11พฤษภาคม2531ไพ่อยากบอกอะไรคะอาจารย์ไพ่อยากบอกอะไรช่วงนี้นะคะมีแฟนยังเนี่ยในไพ่บอกว่าช่วงนี้ระวังนะเพราะในไพ่มันบอกว่าคุณกำลังระแวงรอบข้างระแวงแฟนแต่ถ้ายังไม่มีแฟนต้องน่าระวังกว่าเพราะว่าคุณกำลังไปแอบชอบใครบางคนที่เขามีแฟนอยู่แล้วนะคะแล้วมันอาจจะเกิดปัญหาภายหลังทีหลังได้เพราะว่ามันมีเรื่องของการคุยลึกซึ้งคือเราไปชอบใครสักคนแล้วเขาดันแบบก็เล่นด้วยกับเราแล้วสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้เลือกเราอ่ะเขาชูใบแดงเลยเพราะเขามีเจ้าของอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีเจ้าของอยู่แล้วเจ้าของดุด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ระวังในเรื่องของใจตัวเองให้ดีๆถ้ามีแฟนก็อาจจะขู่ๆแฟนหน่อยช่วงนี้อะไรหรือเปล่ากับบ้านดึกอะไรอย่างเงี้ยขู่ๆแล้วแฟนก็จะเริ่มแบบเอ้ยฉันกำลังโดนจับผิดฉันกำลังโดนตรวจสอบอะไรอย่างงี้นะคะแต่ถ้าไม่มีแฟนต้องระวังด้วยไม่ชอบคนมีเจ้าของแล้วสุดท้ายตัวเองแบบต้องมานั่งเสียใจเองนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังเลยนะคะมาการการันตีแล้วค่ะ FC แม่หมอกอล์ฟแมนเวอร์แมนมากๆนะคะคือคุณผู้ชมก็สามารถส่งวันเดือนปีเกิดและเรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะรู้มาพิสูจน์กับเราได้ว่าอาจารย์กอล์ฟแมนเวอร์จริงหรือเปล่านะคะเราดูต่อเลยนะดูต่อเลยค่ะพี่เมย์มาทางด้านทางอู้เลยค่ะจริงๆแล้วนี่นะคะมีหลายคนส่งข้อความมาขอไล่ขึ้นไปข้างบนเนาะมี14ตุลาคมนะคะว่าถามว่าอะไรที่จะเหมาะกับตัวเองที่สุดคะอาจจะในเรื่องของงานค่ะคุณสายใจทิพย์ค่ะในเรื่องของงานยังหาตัวเองไม่เจอเลยค่ะในพายบอกว่าลองมาเยอะเหมือนกันอันนี้ลองมาเยอะไม่มั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็อันนี้พูดได้เนาะคืออย่าดื้อให้มากคือเป็นคนที่แบบว่าหนึ่งมีความลังเลและอันนู้นก็ใช่ชั้นไหมอันนี้ก็ใช่ชั้นไหมเห็นเขาขายออนไลน์เลยก็อยากที่จะไปขายออนไลน์บ้างนะคะแต่พอเสร็จแล้วกลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็ดื้อบางทีคนห้ามคนรุ่นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ฟังนะคะเพราะฉะนั้นฟังรอบข้างด้วยอย่าออกนอกกรอบมากแล้วก็โฟกัสไปในสิ่งที่เราจริงจังนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่มีอะไรที่เหมาะกับตัวเองเพราะตัวเองยังไม่สามารถตอบตัวเองได้เลยว่าตัวเองชอบอะไรนะคะค่ะมาที่ไม่สปอยค่ะโอเคมาที่ข้อความนี้นะคะคุณนพมาศเกิดวันจันทร์ที่14พฤศจิกายนค่ะดูภาพรวมค่ะเป็นยังไงบ้างภาพรวมนะคะภาพรวมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างภาพรวมช่วงนี้นะคะในไพ่บอกว่าจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำสักทีนะคะมันจะติดอยู่กับคนรอบข้างและอีกอย่างหนึ่งตัวเองก็ไม่ได้มีช่องทางไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีกำลังที่จะทำนะคะช่วงนี้ถ้าจะให้ดีสนใจอะไรให้ไปเรียนรู้สิ่งนั้นสนใจอะไรให้ไปเข้าคอร์สเป็นคอร์สเล็กๆคอร์สสั้นๆนะคะเช่นเรียน2วันเรียนไพ่กับป๊อปเนี่ยเรียน2วันอย่างเงี้ยได้นะคะให้ไปเรียนให้ไปอะไรนะคะไม่งั้นคุณได้แต่คิดแต่ไม่ได้แบบลุกขึ้นไปทำสักทีนะคะเพราะฉะนั้นหาที่เรียนค่ะหาที่เรียนนะคะมาที่คุณคณิศินนะคะเกิดวันที่1มีนาคมการงานช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะการงานช่วงนี้เป็นยังไงบ้างการงานช่วงนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยในไพ่บอกว่าตัวของคุณเองรับภาระค่อนข้างที่จะหนักนะคะนะคะแล้วก็ถ้าช่วงนี้เริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆค่อนข้างที่จะยากนะอีกอย่างหนึ่งไม่ค่อยมีใครช่วยเหลือแต่สิ่งที่ดีสำหรับเขาก็คือในเรื่องของคำพูดแต่แปลกไม่ค่อยพูดเพราะฉะนั้นถ้าใช้คำพูดดีๆใช้คำพูดเยอะๆนะคะใช้คำพูดให้เกิดประโยชน์นะจะมีในเรื่องของงานที่มันดีขึ้นไม่งั้นแบบนั่งคนเดียวเหงาเปล่าเปลี่ยวคิดอะไรก็ไม่พูดนะคะเพราะฉะนั้นพูดแล้วจะเป็นเงินเป็นทองและจะสำเร็จด้วยต้องเพิ่มการพูดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วจะเป็นเงินเป็นทองค่ะมาที่คุณกนกวรรณ5มีนาคม2527เงินนี่สินจะเป็นอย่างไรจะมีโอกาสได้เงินก้อนโตบ้างไหมคะหลายเรื่องจังเลยช่วงนี้หมุนมากๆค่ะในไพ่ขึ้นในเรื่องของการหมุนการจับซ้ายชนขวาอะไรยังไงนะคะถามว่านี่สินเยอะไหมนี่สินเยอะค่อนข้างที่จะเยอะค่อนข้างชิ้นใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นเงินหมุนได้อย่างเดียวถ้าจะให้แนะนำหรือไพ่แนะนำนะคะควรหางานเสริมนะคะเพราะว่าไม่งั้นนี่สินไม่หมดแน่นอนมันเหมือนการหมุนจากที่นี่ไปโปะที่นี่นะคะแต่ถามการเงินจะดีขึ้นไหมถ้าคุณหารายได้เสริมหรือว่าทำอะไรเพิ่มนะคะสามารถที่จะแบบ
ผ่อนหนักเป็นเบาได้นะคะโอเคมีโอกาสที่จะดีขึ้นได้เลยนะคะชมขาที่แฟนเพจ CS8 ของเราค่ะแล้วก็การดูไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้นะคะรวมไปถึงค่ะทางแฟนเพจนะครับของอาจารย์ Coffee Man World คุณผู้ชมก็สามารถไปกดติดตามกดถูกใจหรือว่าส่งข้อความไปหาอาจารย์ได้นะครับที่Facebook Fanpage ค่ะดูดวงไพ่ Oracle อาจารย์ Coffee Man World หรือว่า LINE นะคะก็สามารถแอด LINE ไปได้เช่นกันมี2 LINE มี LINE นึงแล้วก็เป็น LINE แอด LINE นึงนะคะ LINE อ่านว่าอะไรคะอาจารย์พอลล่าเป็นพอลล่าลิงค่ะพอลล่าลิงอันนั้นสตอลิงใช่มั้ยคะนะคะก็ที่อยู่หน้าจอเลยค่ะรวมไปถึง LINE แอดนะคะก็สามารถแอด LINE ไปได้เช่นกันที่Well number นะคะใช่แล้วค่ะอ่ะกลับมาที่หลั่งไหลมาเยอะมากข้อความคือมีข้อความก็ถามเหมือนกันถ้าเกิดดูส่วนตัวจะดูที่ไหนนะคะก็มีคุณโบตอบให้แล้วนะสนใจดูหมอนะคะ ดูดวงกับหมอกอฟฟี่เนี่ยก็สามารถแอดไปได้ที่ add well number นะคะ500บาทโปรโมชั่น4คำถาม100บาทนะคะดูข้อมูลได้มาที่คุณเมย์ค่ะคุณเมย์ถามว่าหนูกับแฟนเก่าจะมีโอกาสกลับมาดีกันเหมือนเดิมไหมคะเกิด11กุมภาพันธ์2500ช่วงนี้แฟนเก่าค่อนข้างฮิตกันมากกลับมาไหมกลับมาค่ะแต่การกลับมาหนนี้นะคะคือกลับมาเอาเราเป็นกิ๊กจากตัวจริงกลายเป็นกิ๊กทันทีทันใดนะคะอีกอย่างหนึ่งระวังด้วยเพราะว่าเจ้าของเขาดุมากตอนนี้เขาหน้าที่จะคบใครอะไรยังไงนะคะแต่เนี่ยคบแล้วก็รู้สึกแบบเครียดหรือกังวลมีโอกาสกลับมาสูงแต่ให้ระวังด้วยนะคะการกลับมาครั้งนี้หนึ่งทำให้เราหนักใจสองคือเขากลับมาแค่เป็นกิ๊กกลับมาคบแบบไม่เปิดเผยคือสถานะเราแค่เป็นกิ๊กแค่นั้นนะคะโหดจังเลยอ่ะใช่ใช่ใช่อ่ะข้อความต่อมาค่ะคุณมิกกี้นะคะเมื่อไหร่จะมีแฟนคะเกิดวันอาทิตย์ที่13เดือน12ปี2524ค่ะ24อุ๊ยอายุเยอะแล้วอายุเยอะแล้วจะ40แล้วนะคะถามว่ามีไหมถามว่ามีไหมในไพ่บอกว่ายังไม่มีแต่โชคดีที่ว่าคุณยังมีใครเก่าๆที่ยังคุยด้วยนะคะตัวนี้นะคุณน้องขาพัฒนาตัวเองค่ะมันมีในเรื่องของความไม่มั่นใจในตัวเองเกิดขึ้นเริ่มมีริ้วรอยตีนกาไม่กล้าที่จะแบบว่าออกสื่อถ่ายรูปก็จะแบบว่าถ่ายแอบๆนะคะแต่ถ้าพัฒนาตัวเองเช่นแบบเนี้ยอ้วนอยู่มาพัฒนาให้ดูผอมลงดูเฟิร์มขึ้นก็จะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นไม่ต้องไปโฟกัสหาคนใหม่นะคะโฟกัสหาคนเก่าที่อายุค่อนข้างไล่เลี่ยกันอาจจะเป็นคนเก่าเพื่อนสมัยประถมมัธยมอะไรอย่างเงี้ยใช่ขอให้กำลังใจพัฒนาหน่อยมาคลิกดู Facebook วันหนึ่งอ้าวเธอสวยขึ้นผอมลงหลังใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทักทายไปในวันที่เราสวยแล้วอย่างเงี้ยเราก็พัฒนาตัวเองนิดนึงคืออาจารย์แนะนำแบบความเป็นไปได้อ่ะมันเกิดขึ้นได้ในสังคมเราจริงมันเกิดขึ้นได้อย่างแฟนอาจารย์ก็ไม่ต่อว่านะว่าจะกลับไปหรือไม่กลับไปแต่อาจารย์มีเตือนว่าระมัดระวังอาจจะตกไปเป็นกิ๊กมันคือเรื่องจริงอ่ะจริงคือเราจะได้ระวังใช่นะคะเราเข้าใจเลยว่าการที่พูดคุยกับหมอดูเนี่ยมันต้องไม่มีช่องว่างจริงต้องพูดคุยกันเหมือนเพื่อนใช่ค่ะต้องพูดคุยกันสามารถด่ากันได้สามารถระบายความในใจได้ใช่ใช่คือหลักการของอาจารย์คือไปนั่งในใจคนถูกถามอะไรอย่างเงี้ยถ้าหลักการของกอล์ฟนะคือเราจะเอาตัวเราแทนเข้าไปคนที่เขามาดูกับเรานะคะเช่นเขามีปัญหาเรื่องการงานเราก็จะโฟกัสไปเลยเฮ้ยเขามีปัญหากับใครมีปัญหากับเจ้านายไหมลูกน้องไหมแล้วถ้าอยากย้ายงานเราก็ถามแทนเขาว่าถ้าย้ายไปที่ใหม่เงินจะดีไหมหลักๆเลยนะแล้วจะเข้ากับผู้ร่วมงานได้ไหมเฮ้ยหรือว่าไม่ย้ายดีอยู่ที่เก่าดีกว่าคือหลักของกอล์ฟคือเราเอาตัวเราแทนเข้าไปเขาว่าถ้าเราเป็นเขาเราอยากที่จะรู้อะไรถ้าได้คำตอบไปแค่นี้สบายใจหรือยังถ้าไม่สบายใจก๊อฟจะเปิดจนกว่าเขาจะรู้สึกแบบเฮ้ยฉันได้คำตอบแล้วฉันพอแล้วจะดีจะไม่ดีจะอะไรต้องได้คำตอบที่สบายใจไปด้วยเดี๋ยวเราดูกันต่อนะคุณผู้ชมขาส่งวันเดือนปีเกิดและเรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะรู้มาได้เลยแต่ตอนนี้เนี่ยเราอยากรู้เรื่องของอาจารย์ก๊อฟฟี่ต่อแล้วแหละนะคะอาจารย์ขาต้องถามกันแบบนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์บอกชัดเจนว่าอาจารย์ก๊อฟฟี่ไม่ดูนอกเหนือจากหน้าไพ่ค่ะเพราะอะไรคะอาจารย์คะทำไมต้องดูตามไพ่อย่างเดียวเลยคือเราเป็นหมอดูไพ่เนาะเราไม่ได้มีองค์เราไม่ได้มีเซนส์หรือเราไม่ได้มีอะไรทีนี้ถ้าการที่ดูนอกเหนือจากหน้าไพ่นะคะมันก็เป็นการที่เราเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงนะคะแล้วก็การที่เราเข้าไปเสี่ยงเนี่ยมันเกิดผลเอฟเฟกต์หลายๆอย่างนะคะเช่นแบบว่าเอ้ยเรามีความรู้สึกว่าจะต้องอย่างนี้หรือถ้าฉันเป็นฉันเลิกกับแฟนไปแล้วแต่หน้าไพ่ยังบอกว่าเขายังรักอยู่ยังคบได้อยู่แต่เอาความรู้สึกตัวเองเข้าไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับไพ่เขาไปเลิกการสุดท้ายกรรมตกที่เราก็มีเคสที่ว่าเรารู้สึกแล้วเราก็พูดไปเหมือนกัน
ความรู้สึกของหมอดูหรือความรู้สึกของอาจารย์กอล์ฟฟี่เองใช่ค่ะแล้วเราก็บอกลูกค้าไปแบบนั้นลูกค้าไปอย่างนั้นค่ะสุดท้ายแล้วเข้าโรงพยาบาลดูไม่รู้เรื่องอาจารย์เข้าโรงพยาบาลเฮ้ยเข้าโรงพยาบาลโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็ไปหาหมอหมอก็พูดงงๆไม่บอกว่าเราเป็นโรคอะไรก็ให้ยาฆ่าเชื้อมาสุดท้ายก็ออกจากโรงพยาบาลงงๆโดยที่ก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรเพราะฉะนั้นทางออกจริงๆแล้วมีหมอดูหลายๆคนที่เราเคยได้ยินมาว่าถ้าเกิดสมมติว่าการที่ดูดวงให้คนอื่นมันจะเหมือนเรารับกรรมอะไรเขาหรือเปล่าใช่ค่ะแต่อันนี้ที่ก็ไม่ตอบเกินหน้าไพ่เราให้ไพ่รับกรรมแทนเป็นแบบนี้แล้วเราค่อยไปทำบุญให้ไพ่อีกทีนึงอ๋อก็จะมีวิธีของอาจารย์เพราะฉะนั้นข้อนึงก็คืออาจารย์ก็จะอ่านตามหน้าไพ่เลยคุณก็ได้สบายใจว่าทุกคำถามคำตอบที่ออกมาคือตามหน้าไพ่ใช่นะคะแล้วก็ไม่พูดนอกเหนือไพ่และไพ่ก็ไม่เคยโกหกใครนี่โอเคงั้นกลับมาคุณแม่ยังมีคำถามนึงยังไงคะก่อนที่จะไปคำถามให้กับคุณผู้ชมนะคะมีหน้า Facebook ไลฟ์ของอาจารย์เนี่ยหลากหลายคำถามที่เราเคยถามว่าอาจารย์คะหนูอินเลิฟพี่คนนั้นอินเลิฟพี่คนนี้คำถามในส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนคะคนกลุ่มไหนมันมีหลายเจเนอเรชันมากถ้าเป็นคนที่มีลูกแล้วตอนนี้นะค่อนข้างที่จะแบบรู้สึกแอบเศร้านิดนึงคือมีลูกแล้วสามีไปมีเมียน้อยและลูกเพิ่งคลอดสามล่าสุดคือเจอ3เดือนนะคะอันนี้คือเจอเยอะมากคือแบบมันก็แอบเศร้าเหมือนกันเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเจนหนึ่งที่จะเจอบ่อยเอาว่า1อาทิตย์จะเจอ2คนกลุ่มแม่บ้านที่มีลูกแล้วมากกว่า1คนด้วยแล้วก็สามีไปมีเมียน้อยแล้วก็ไม่เลิกกับเมียน้อยนะคะแล้วก็ที่เจอแล้วรู้สึกเซอร์ไพรส์ที่สุดคือพี่ป.6 รู้สึกยังไงกับหนูคะพี่ป.6 แสดงว่าหนูต้องอายุน้อยกว่าพี่ป.6 หนูก็จะประถมหนูป.อะไรป.4 ป.5 ป.4 ป.5 ซึ่งเด็กมาก10กว่าเองนะอาจารย์ใช่ค่ะแล้วอาจารย์ดูให้น้องเขาหรือเปล่าคะไม่ดูค่ะอาจารย์ว่าไงบ้างบอกเขาไงกลับไปเรียนก่อนลูกเดี๋ยวก่อนหนูชื่ออะไรเดี๋ยวจะไปส่องเฟซบุ๊กแล้วเดี๋ยวมีคุณเฟซคุณพ่อคุณแม่ไหมเดี๋ยวจะส่งคำถามนี้ไปให้ดูซึ่งก็มีกลุ่มเด็กที่อายุน้อยด้วยน้อยก็จะเปิดเรื่องเรียนให้เขาไปนะคะเรื่องเรียนว่ายังไงบ้างอะไรบ้างหนูเป็นคนเรียนเก่งนะเพราะฉะนั้นหนูไปโฟกัสเรื่องเรียนแต่เรื่องความรักตอนนี้อย่าเพิ่งโฟกัสอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ดีนะอาจารย์ดีนะจริงเพราะว่าอย่างบางคนนะเด็กนักเรียนเด็กน้อยๆเนี่ยอยากดูดวงอยากมีแฟนค่ะแล้วอาจารย์ก็บอกให้เขาไปนั่งเรียนหนังสือก็เปิดคำถามในเรื่องของการเรียนเขาไปโอเคนะคะแล้วผู้สูงอายุล่ะอายุมากสุดนี่คือเท่าไหร่คะอายุมากสุดที่เจอคือ70กว่าอันนั้นจะดูเรื่องอะไรคะเรื่องสุขภาพต่างประเทศแล้วก็แบบว่าเขาก็อยากรู้ว่าลูกหลานเขาเป็นยังไงก็จะถามทุกคนในครอบครัวเลยเริ่มโฟกัสที่ลูกหลานและครอบครัวทีนี้ไพ่ออราเคิลดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราไม่ต้องมาตั้งดวงสมมุติถามลูกคนโตเป็นยังไงถ้าดูดวงอย่างอื่นอาจจะต้องมาตั้งดวงใหม่แต่เอาล็อกเกอร์สามารถเปิดแล้วก็ถามได้ทุกคนในบ้านเลยอ๋อนั่นหมายความว่า500ที่ดูไปนี่แล้วแต่คุณจะถามโอ้ยถามได้ทั้งตระกูลเลยค่ะโอ้ไม่เหนื่อยอ่ะอาจารย์ถามทั้งตระกูลอย่างเงี้ยก็ให้ดูจนกว่าไพ่จะหมดอะค่ะคือก็ต้องแบบจัดการคำถามของตัวเองดีๆเรื่องไหนมาก่อนโฟกัสก่อนเลยนะคะพอได้คำตอบอะไรเรียบร้อยแล้วเราค่อยแบบว่ามาเปิดถามเรื่องอื่นที่มันแบบจิปาถะเรื่องดวงไปก็กลไกการดูลักษณะของการดูจะเป็นประมาณนี้ขอเป็นคำถามสุดท้ายนะเพราะว่าตอนนี้เหลือประมาณ3นาทีสุดท้ายแล้วนะคะขอเป็นเรื่องเรียนเรื่องนี้แล้วกันนะคะมีข้อความหนึ่งบอกว่าคุณวิลาวัณย์ค่ะเกิดวันที่24มีนาคมมิถุนายน2533ปีนี้จะมีโอกาสได้ไปเรียนต่างประเทศไหมคะต่างประเทศต่างประเทศมาไหมมาไหมได้เรียนแต่ไม่ใช่ต่างประเทศค่ะนะคะในไพ่บอกว่าปีนี้คุณจะได้เรียนอะไรอย่างจริงจังนะคะแล้วค่อนข้างประสบความสำเร็จด้วยนะคะแต่ไพ่ต่างประเทศมันไม่ขึ้นมันเป็นไพ่ประเทศใกล้ๆนะคะอย่างดีที่สุดคือประเทศที่มีน้ำมีทะเลเช่นสิงคโปร์ญี่ปุ่นอย่างนี้นะคะญี่ปุ่นได้แต่ไม่ได้ไปเรียนถึงแบบโซนยุโรปนะคะแต่การเรียนผลนี้จะเป็นการเรียนที่ดีมากสามารถเอาไปพัฒนาสกิลได้ทำให้ตัวเองโดดเด่นขึ้นมาได้ค่ะโอเคอาจจะเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงใกล้ๆเราอะไรประมาณนี้ขออนุญาตแถมให้นิดนึงนะคะเพราะว่าคำถามมาเยอะจริงๆโอเคโอเคค่ะคุณแม่ค่ะวันที่16ธันวาคม2536ถ้าจะทำงานหลังลูกเข้าเรียนจะหางานได้ไหมคะจะหางานได้ไหมคะได้ไหมคะยังไม่ได้เลยค่ะยังต้องช่วยงานภายในบ้านอยู่เลยนะคะแต่ตอนนี้เขามีปัญหาคือมันไม่พอนะคะสามีก็บอกเลยเนี่ยสามีก็ช่วยเหลืออยู่หรือคนรอบข้างช่วยเหลืออยู่แต่มันไม่พอแล้วตัวเองน่าจะเป็นคนที่ทำงานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทำได้แต่ขอเป็นงานที่มันอยู่ในบ้านนะคะงานที่อยู่ใกล้บ้านหรืออยู่ในบ้านไม่ใช่ไปทำงานบริษัทนะคะ
ค่ะขออีกคนนึงคุณวันค่ะหรือว่าคุณวีลาวันนะคะวันอาทิตย์ที่24มิถุนายน2533ดูไปแล้วดูไปแล้วนะคะคุณวีลาวันดูเรียบร้อยแล้วขอคุณตุ่นค่ะอายุ30ปีนะคะกำลังจะคบกับคนอินโดนีเซียเขารักเราไหมจริงใจกับเราไหมเกิดวันที่7เดือนพฤษภาคม2189ค่ะค่ะคนนี้เป็นคนค่อนข้างเปิดใจยากถามว่าเดี๋ยวใกล้ๆนี้จะได้เจอกันนะคะเพราะมีการคุยกันแล้วกันนัดกันแล้วว่าอย่างไรนะแต่สิ่งที่ต้องระวังคือไม่รู้ใครคนใดคนหนึ่งเนี้ยเคยผิดหวังหรืออกหักมาหนักๆอกหักมาค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการคบกันหรือการคุยกันอาจจะต้องศึกษากันเยอะๆนิดนึงนะคะเพราะมีใครคนใดคนหนึ่งเห็นเจ้าสาวกลัวฝนมากแล้วใครอกหักขึ้นด้านข้างเลยเพราะฉะนั้นอาจจะมีใครที่ประสบการณ์ไม่ดีนะคะให้การคุยครั้งนี้ค่อนข้างที่จะลำบากแต่ถามได้ไหมได้เดี๋ยวนี้ได้เจอกันด้วยนะคะได้เจอแล้วส่งรูปมาให้แม่หมอดูด้วยนะคะสามารถส่งข้อความไปนะคะที่เฟซบุ๊กแฟนเพจค่ะดูดวงไพ่ Oracle อาจารย์กอล์ฟฟี่แมนเวอร์นะคะหรือโทรสอบถามสำรองที่นั่งการดูดวงแบบส่วนตัวก็โทรไปได้เช่นกันค่ะที่เบอร์0982598883นะคะหรือว่า LINE Hololink นะคะหรือว่า LINE แอดค่ะแอดไลน์ไปได้เช่นกันที่ well number นะคะตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากๆแต่เราต้องกราบขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเวลาของรายการเนี่ยก็ใกล้หมดเต็มทีแล้วค่ะเราก็อยากจะดูให้กับทุกคนนะแต่ว่าเวลามันไม่ได้จริงๆอ่ะมาคุยกับอาจารย์ต่อเลยดีกว่านะคะอาจารย์คะถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมจะดูดวงต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรบ้างคะขอโปรโมทก่อนละกันตอนนี้มี500บาทได้ทุกเดือนนะคะก็จะเป็นการเปิดไพ่3ใบอย่างนี้แล้วก็ดูค่อนข้างละเอียดเลยจองคิวเข้ามาได้แล้วก็ใครที่งบน้อยนะคะตอนนี้เปิดโปรโมชั่นให้ก็คือ4คำถาม100บาทเพราะว่าบางคนแบบเศรษฐกิจไม่ดีอะเนาะเราก็เลยเปิดโปรโมชั่นตรงนี้ขึ้นมา4คำถาม100บาทนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์แอดมาได้ค่ะนะคะใช่ค่ะแล้วเกิดใครที่อยากจะมาเรียนกับอาจารย์วันหนึ่งซึ่งไม่รู้จะทำอาชีพอะไรดีอาชีพนี้อาจจะเป็นอาชีพที่แบบทำให้คุณค้นหาตัวเองเจอก็ได้มีเวลามากขึ้นไม่ต้องไปเป็นเจ้านายใครลูกน้องใครใช่แล้วนะคะอ่ะยังไงบ้างมีคอสไหนบ้างราคาเท่าไหร่ก็ติดต่อมานะคะว่าสะดวกวันไหนอะไรยังไงบ้างหรือสอบถามเข้ามาก่อนก็ได้ว่าการเรียนการสอนของก๊อฟเป็นยังไงพี่สอนอะไรบ้างพี่ให้อะไรบ้างนะคะแล้วก็ลงเวลาไว้เพราะว่าก๊อฟจะไม่มีเวลาฟิกตายตัวถ้าสะดวกวันไหนอ้าวคุณสะดวกวันนี้คุณสะดวกวันนี้อ้าวต้องการเรียนเลยก็จะเป็นกลุ่มเล็กๆใช่เป็นกลุ่มเล็กๆพอเน้นว่าทุกคนออกไปจะไม่ออกไปแล้วแบบเกาหัวฉันยังงงอยู่ต้องออกไปด้วยความมั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะไปมอบความสุขให้คนอื่นไปช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นไม่ใช่ว่าเรียนห้องใหญ่บางทีไม่กล้าถามแต่อันนี้เป็นคลาสเล็กๆเรียนจนกว่าคุณจะรู้ได้ดูได้ดูไพ่เป็นอย่างนี้นะคะอาจารย์มั่นใจกี่วันคะอาจารย์2วันค่ะ2วันใช่ค่ะวันแรกจะสอนความหมายหน้าไพ่นะคะเช่นไพ่ใบนี้ไพ่ผิดวางไม่ถูกค่ะนะคะแบ่งพรรคแบ่งพวกถ้าถามสุขภาพหมายถึงอะไรถามเรื่องงานอะไรการเงินหมายถึงอะไรนะคะวันที่2ก็จะมาสอนตั้งแต่แบบสับไพ่เลยนะสับไพ่ยังไงให้ดูเป็นมือโปรมืออาชีพใช่ไม่ได้ง่ายนะยังไงอ่านไพ่ยังไงจากบนไปซ้ายจากซ้ายไปขวาหรือแม้กระทั่งเราจะเคลียร์ไพ่ยังไงนะคะเคลียร์ไพ่คือทำบุญให้เขายังไงบ้างหรือว่าทำยังไงแม้กระทั่งการโปรโมทการทำเพจการทำรับคิวควรจะจัดตารางยังไงคือก็สอนให้หมดเลยแล้วก็ยังมีกลุ่มไลน์เป็นกลุ่มลูกศิษย์สมมติวันหนึ่งเราไปเจอลูกค้าจริงๆหรือวันหนึ่งแบบลืมจริงๆสามารถเข้ามาถามในกลุ่มได้คือจะไม่ทอดทิ้งลูกศิษย์เลยดีจังเลยอ่ะคือเราอยากไปเรียนเลยนะจริงๆอยากไปเรียนเลยอ่ะอยากเรียนตัวเองอยากจะเคลียร์เวลาแล้วก็ไปเรียนกับอาจารย์นะคะวันหนึ่งถ้าหนูพร้อมหนูจะขออนุญาตเป็นลูกศิษย์อาจารย์ที่แมนเวอร์เลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหลากหลายคำถามมาเยอะมากดิฉันก็อดไม่ไหวอ่ะขอดูอีกคนนึงได้มั้ยนะเขาบอกว่าเกิดวันที่21กันยายน2544ครอบครัวจะแยกกันอยู่ไหมคะอาจารย์โอเคอันนี้คำถามสุดท้ายปิดท้ายรายการให้ชัดเจนค่ะนะคะจะมีการแยกกันอยู่นะคะพออยู่ด้วยกันแล้วมันรู้สึกแบบมันแยกมันไม่ไหวแล้วนะคะโอ้ถ้าตัวนี้ยังไม่ได้เลิกระวังนะคะในเรื่องของการเลิกลาในเรื่องของการแบบต้องจดทะเบียนหย่าหรืออะไรบางอย่างนะคะแต่ถามว่าแยกกันอยู่ไหมแยกกันอยู่ดีกว่าเพราะทุกวันนี้อยู่กันแบบไปป่วยอยู่กันแบบไปป่วยถามว่ายังรักกันอยู่ไหมก็ยังมีความรักความเมตตากันอยู่ความอาทรกันอยู่แต่แยกกันอยู่สักพักหนึ่งดีกว่าค่ะโอเคประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอดิฉันสักคำหนึ่งได้ไหมแค่คำเดียวคำเดียวอาจารย์ขาไพ่เนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยอยากจะบอกอะไรหนูบ้างอยากจะบอกอะไรกับเลซี่นะคะ
กี่ใบคะ3 ใบค่ะ 3 ใบนะคะอ่ะสุดท้ายนะคะดิฉันเนี่ย okay. ขออนุญาตพิสูจน์ค่ะว่าอาจารย์กอฟฟี่เนี่ยแมนเวอร์จริงหรือไม่นะคะกับไพ่3ใบนี้เป็นการพิสูจน์อะไรบางอย่างค่ะ okay. จะไปไหนคะเนี่ยคุณแม่จะไปไหนสักที่หนึ่งแต่ไม่ได้ไปนะเพราะมีการตกลงกันที่ไม่ค่อยค่อนข้างไม่ลงตัวแล้วอาจจะมีในเรื่องของงานเข้ามาเป็นจ็อบเล็กๆเข้ามาทำให้ตัดสินใจว่าไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นถ้าจะจองตั๋วไปไหนอะไรยังไงนะคะมาจำครึ่งเดียวไปก่อนไม่งั้นถ้าไปจ่ายเต็มอาจจะไม่ได้ไปอาจจะทำให้ลังเลในเรื่องของการตัดสินใจด้วยจะไปวิ่งที่ไหนแล้วไม่ได้ไปหรือเปล่าไปเลยไปวิ่งเนี่ยไปบ่อยบังเอิญมีงานเข้าอะไรอย่างงี้นะคุณผู้ชมนี่แหละก็คือเป็นการพิสูจน์เลยวันนี้ตู้เองพี่เล็กซี่เองและหลายคนเนี่ยได้เห็นแล้วไม่แปลกใจว่าทำไมหลายคนขนาดนามว่านี่คืออาจารย์กอฟฟี่แมนเวอร์พร้อมมั่นจริงๆแล้วพิสูจน์ได้ด้วยตาถ้าคุณดูไม่ทันไม่เป็นไรตอนนี้จะมีโปรโมชั่นนะคะ4คำถาม100หรือว่าถามไปได้ทุกคำถาม500บาทติดต่อไปนะคะตามช่องทางที่เราได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่ง0982598883ค่ะหรือว่าจะไปไลน์ก็ได้นะคะที่ paula_link ค่ะหรือว่า @realnumber ช่องทางไหนที่สะดวกก็ติดต่อไปได้วันนี้ขอบคุณอาจารย์กอฟฟี่แมนเวอร์จริงๆค่ะขอบคุณค่ะรวมไปถึงแฟนเพจนะคะดวงไพ่ออราเคิลอาจารย์กอฟฟี่แมนเวอร์นั่นเองค่ะวันนี้รายการคนดังขอโชว์ทาง Channel 8 Thailand ได้หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณกำลังชม Channel 8Thailand Channel 8 Thailand News งานนี้เอาใจขาแดนกันเลยละค่ะสำหรับงานเต้นระดับโลก Just the Blue Bangkok 2019ที่ได้มีการเปิดโอกาสให้คนที่หลงรักในการเต้นแนว Street Dance ได้มีพื้นที่แสดงความสามารถโดยใช้ศาสตร์การเต้น4แบบคือ Hip Hop Locking Popping แล้วก็ House ที่ได้มาประชันกันอย่างดุเดือดเพื่อเป็นหาสุดยอดนักเต้นและเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งเต้นในรายการ Just the Blue Paris 2019ที่ประเทศฝรั่งเศสเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันเลยแล้วกันนะคะHow do you feel about the competition today? Really good. I mean, the level is good, many dancers, we enjoy to be here and to judge these young cats. That will be a nice competition, I think. Yes, and they will be taking our position soon, sitting in that chair as well, eventually. So we look forward to this. And how do you like about having this many this competition? Sorry? How do you feel about having this many the competition, like many people the competition? Okay. For me as an organizer, I'm really happy to be here. Like you say, that you have many dancers from all around the world. It's really a great, great thing. I'm happy for them. I'm an organizer, I'm the owner. Yes.What are the criteria to decide which 4 teams to represent Thailand? I think as a judge, I think we all agree that you have to be in the moment of the music. A lot of times.You can tell that dancers are already thinking ahead of time, and you really have to be in the music, in the moment, and really enjoy yourself and have fun. Not think so much about winning, but just enjoying your team member and enjoying the music and just feeling good about where you are. ก็คือเขาแค่อยากให้ทุกคนสนุกกับโมเมนต์ที่เราอยู่บนเวทีแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราคิดมากเกินไปว่าเราต้องชนะแต่จริงๆแล้วเขาอยากให้ทุกคนแบบมีความสุขตอนที่เราเต้นอยู่ค่ะThe last one, please say something to the audience and ask to support Thailand to Just the Blue Paris. Sorry. Please say something to the audience and ask to support Thailand to the Just the Blue Paris. Okay, so in Paris we have many people from Thailand, from South Asia and Asia. So in Paris, the March 3rd, we need them to support them
own country to give some power to the contestants, to give some power to the dancers. And this is for the crowd, but for the dancers, maybe they have some of the things to say. คือเขาเหมือนกับเขาเห็นว่ามีนักเต้นมาจากทั้งไทยแล้วก็ในชาติในละแวกเพื่อนบ้านของเรามาเยอะเขาก็เลยแบบรู้สึกว่าเนี่ยน่าสนุกนะตัดสินยากไหมคะจาก250ทีมมาเหลือ4ทีม How do you feel and how difficult to pick only four teams with almost 200? It's so hard because everybody is like the competition is so stiff. It's almost even with each group and competitor. So it's very hard to make a decision. Sometimes you just want to get up and walk away because it's so much energy. It's like oh my god, I can't take it. But you know, very difficult. Sometimes it's also hard. Because you see us getting up and dance because the music is so good. So when the DJ is playing and you have the competitor that's into the music, you want to join. Like you want to get up and dance. So it's really hard to just sit and watch a lot of the time. So you have really good dancers here today. อย่างของโทนี่นะคะคนแรกโทนี่บอกว่ามันยากมากมันยากมากๆเพราะว่าทุกคนเก่งมากแล้วก็เขาก็ปวดหัวอย่างที่เขาทำให้ดูใช่ส่วนทวิตบุกี้บอกว่าคือเหมือนแบบด้วยความที่เพลงมันดีอ่ะพอดีเจเปิดเพลงดีๆขึ้นมาเขารู้สึกว่าเขาต้องมานั่งแบบคนอื่นๆนะคะคนที่แข่งอ่ะเขาต้องมานั่งดูคนอื่นเต้นเพลงที่เราชอบเรารู้สึกว่าเราอยากจะไปจอยเขาใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความที่แบบอยากเต้นกับคนอื่นด้วยแต่ว่านั่นแหละเขาเลยถือว่ามันจะยากแล้วสี่คนสี่ทีมสุดท้ายต้องไปแข่งที่ฝรั่งเศสเมื่อไหร่อะไรยังไงWhen is the Just Debut Paris? When is Just Debut? Just Debut final in Paris will be the March 3rd. 16,000 people are coming, and they will see during the tour 5,000 dancers. Already 500 here, almost. So, yeah. Speak. งาน Just Debut ที่ Paris นะคะก็คือจะจัดวันที่3มีนาคมของเดือนของปีนี้นะคะแล้วก็จะมีผู้เข้าชมผู้เข้าแข่งขันเขาบอกว่าเท่าไหร่นะ16,000ใช่16,000ซึ่งมันค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็อย่างของที่เนี่ยตอนนี้เราก็มีแบบ500กว่าคนแค่ผู้เข้าแข่งขันนะประมาณ500คนแล้วก็ไหนจะคนดูจะอะไรดีเพราะฉะนั้นที่ Paris คือสนุกมากแน่นอนคนเยอะสะใจค่ะชั้นแปดไทยแลนด์นิวส์